สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะแม่สมมติถ้าตีมือมันจะได้แบบไอ้นี่ด้วยไงรู้ว่าเป็นแบบเป็นคิวตีก็ตีเอายังจริงๆเราจะแบบ5 4 3 2 5 4 3 2สวัสดีค่ะรายการคุณหมอขาค่ะเป็นพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยง่ายนะคะวันนี้เดี๋ยวเราแนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการคนฝืนเขินไงมาฝืนยังไงนี่ค่ะสวัสดีนี่แอนครับปวินครับแอนปวินปวินครับสวัสดีครับลุงไรครับลุงไรแอนด็อกเตอร์ไรเดอร์ครับลุงกวินครับลุงกวินร้อยแอคครับไม่ต้องสนใจว่าแอคอะไรค่ะแต้ม TAMWB ค่ะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญเขาเลือกอย่างเร็วก็วันก่อนมีเอ้ยหลังจากที่เราออกอากาศเทปแรกไปก็มีแบบฟีดแบ็กมีฟีดแบ็กมาเอออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนชวนคุยกับเราทาง Twitter นู่นนี่แล้วก็เลยบอกว่าคนคอมเมนต์ลายมือผมอีกเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้สุดๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวนะเอาใหม่มีคนเลยชอบความขัดเกิดนี้ว่ะแต่เดี๋ยวก่อนเราจะขอขัดหน่อยคืออันนี้เป็น EP ที่3ใช่ครับไม่ใช่ EP ที่2ดังนั้นเราจะไม่พูดเรื่องฟีดแบคได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคนเขารู้หมดว่าเราอัดอันนี้ก่อนอีกทีเฉลยอีกแล้วก็มีคนทวิตมาคุยกับเราแล้วก็มีคนถามว่าจะมาอยากมาเป็นแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญนะครับใช่แล้วก็เหมือนเราเจอกัน1ครั้งเสร็จปั๊บนั่งอัดกันแบบงงๆ1ครั้งปล่อยไปได้ EP 0กับ EP 1แล้วก็มีแขกรับเชิญมาเลยใช่แล้วไม่ใช่แขกรับเชิญมามือเปล่านะครับเอาของกินมาฝากด้วยขอแนะนำตัวแขกรับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊ตุ๊กค่ะเจ๊ตุ๊กปูไข่ดองนะคะนั่นไงแอดดิฉันเป็น มีช่องทางขายของโอเคค่ะแอดดิฉันเป็นบ้าค่ะแอดดิฉันเป็นบ้านะครับต้องสะกดภาษาอังกฤษงี้ป่ะหรือว่าพิมพ์ภาษาไทยเจอเลย DCHANPENDWA แต่เราก็สามารถค้นคำว่าเจ๊ตุ๊กปูไข่ดองก็เจอใช่ไหมเจอค่ะเจอเจ๊ตุ๊กคือเขาจะขายของเก่งนะครับตอนนี้จะมีการแทรกมาตลอดทางซึ่งอย่างนี้คือเจ๊ตุ๊กอ่ะเคยมาออกรายการนึงมาก่อนซึ่งเป็นคนละช่องกับเราตอนนี้เราจะไม่พูดถึงรายการนั้นแล้วเป็นรายการผีนะครับอยู่เขาเอาปูไข่ดองมาฝากใช่ไหมแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็นั่งอัดยาวด้วยกันแบบเล่าเรื่องผงเรื่องผีอะไรเงี้ยรายการเพื่อเจ้าไร้สาระเราไม่ค่อยถนัดแนวนั้นนะครับเรามาสายวิทยาศาสตร์กันแล้วโอ้โลกเราหมุนมาถึงขนาดนี้มาฟังเรื่องผงเรื่องผีได้เสร็จแล้วรายการเราเป็นรายการแนววิทยาศาสตร์ครับใช่ชอบความไม่จริงใจอันนี้มากๆอ่ะนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วเราอัดกันวันที่19พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม12นาทีนะครับเดี๋ยวภรรยาของลุงไรจะมาเราต้องรีบอัดกันอย่างใช่ครับจะกลับมาถึงบ้านตอน3ทุ่มเนื่องจาก EP นี้จะเป็นเนื้อหาที่ไม่แน่ใจว่าภรรยาจะโอเคหรือเปล่าที่มาอัดเรื่องนี้ที่บ้านจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วอ่ะโอเคก็แต่เราต้องขอเหมือนดิสเคลมเมอร์ต้องออกตัวไว้ก่อนว่า EP นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญเราจะพาเนื้อหาไปถึงไหน เออเพราะว่าเราไม่ได้มีสคริปต์ล่วงหน้าเออเราไม่ได้เตรียมสคริปต์กันแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็รู้แค่ว่าให้เอาอุปกรณ์ประกอบฉากมาด้วยดังนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าอุปกรณ์คืออะไรเราเห็นแต่เนี่ยตอนนี้มีปูไข่ดองก็สั่งได้นะครับเจ๊ตุ๊กปูไข่ดองอ่ะขายแป๊บนึงให้ขายแป๊บนึงค่ะเจ๊ตุ๊กปูไข่ดองนะคะปูสดปูเป็นปูเน้นๆปูเจ๊ตุ๊กนะคะชอบอ่ะคอมเมนต์แต่มเยอะเลยตบมือเนี่ยไม่เป็นไรไหนลองพูดว่าคุณหมอขาแบบลุกทุ่งหน่อยดิคุณหมอขาเนี่ยให้ทำอะไรก็ทำได้ก็คืออย่างนี้ตอนที่เขามารายการ YouTube นะครับซึ่งเราไม่บอกไปรายการอะไรพูดไปแล้วคือเจ๊ตุ๊กได้เรียกน้องตุ๊กตาแล้วกันวันนี้เพราะดูเด็กๆกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของที่นี่ก็เจ๊ตุ๊กแล้วกันเจ๊ตุ๊กเนี่ยคือดูเขาเคยเสนอมาว่าตัวเองมีเรื่องที่สนใจเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ได้เพราะอยู่ทำงานหรือว่าทำอะไรต่อมีอะไรในสายนี้โดยเฉพาะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานคือนอกจากจะขายปูไข่ดองแล้วก็ยังมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ทเรียกว่าเป็นพาร์ทที่พยายามรณรงค์อะไรต่อมีอะไรมาตลอดซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราแค่ไม่รู้จริงๆเรารู้แล้วอ่ะพูดมาเลย
จริงคุณไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้รณรงค์เรื่องเดียวอ๋อเหรอยังไงครับมันทำอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คืออ่ะก่อนที่จะมาขายปูไข่ดองเป็นนักกิจกรรมเป็นนักกิจกรรมอิสระที่ทำงานเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ก็คือทำเรื่องทำแท้งปลอดภัยทำแท้งปลอดภัยใช่ก็คือเป็นต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานตัวเองสิเนี่ยคือเมื่อกี้พอเห็นแววตาว่าเหมือนจะเล่นมาแล้วต้องชิงเล่นก่อนจะได้จบทุกอย่างมันคิดเหมือนเพลงเชียร์อะไรนะสแตนเลสเกรด304มันคืออะไรอ่ะสแตนเลสเกรดที่มีนิกเกิลอะไรวะเหล็กนิกเกิลอ๋ออันนี้วิชาการจริงๆใช่ไหมไม่ได้ใช้ทำแท้งได้อย่างปลอดภัยจริงๆโอเคสแตนเลสเกรด304ใช้ทำแท้งได้อย่างปลอดภัยเฮ้นี่คืออะไรงงละหมอปูวินต้องกดไอ้นั่นเลยเอาใหม่ที่เกตสามศูนย์สี่เดี๋ยวนะไม่ไปต่อไปมุกหน้าคือจริงๆแล้วรายการนี้เดี๋ยวบอกว่าไม่ค่อยได้เตรียมสคริปต์เพราะมันไม่มีแล้วไงต่อเราไม่มีเลยโอ้ยครับเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงประตูเปิดเมื่อไหร่เราจะต้องแบบรีบทำมาสุดถ้าเอาสุดเหมือนเดิมยังไงครับก็เป็นกิจกรรมนั่นแหละรณรงค์เรื่องทำแท้งปลอดภัยอันนี้คืองานที่ทำเยอะที่สุดในภาคนักกิจกรรมก็คือเป็นอาชีพเลยปะเป็นอาชีพเลยช่วงหนึ่งเราคือทำนักกิจกรรมเป็นอาชีพหลักเลยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่คำปรึกษาท้องไม่พร้อมอยู่กับกลุ่มทำทางก็คือตอบไลน์รับโทรศัพท์ตอบอีเมลทำทุกอย่างเลยเพื่อรีเฟอร์ไปให้คุณหมอโอ้อันนี้ทำมานานหรือยังครับประมาณ4ปีหมายถึงว่า4ปีก่อนหน้านี้นับจากวันนี้กลับไป4ปีทำมาถึงวันนี้เพื่อมีคนนั่งกดจริงเกินเล่นแต่ว่าช่วงหลังๆก็เบาๆลงเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยพอใช้เลยมาขายปูไข่ดองอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือสั่งปูไข่ดองได้นะครับสำหรับคนที่แพ้ปูแพ้กุ้งก็มีแซลมอนด้วยยังไม่ขายเมื่อเช้านี้เพิ่งเอาแซลมอนมาตัวนึงหัดแล่ทั้งตัวแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะคะก็คือเป็นชิ้นบ้างไม่เป็นชิ้นบ้างนั้นก็คือขอเวลาแป๊บนึงขอหัดแล่แป๊บนึงอันนี้เริ่มเบลล่าแล้วเริ่มออกทะเลแล้วเดี๋ยวแซลมอนจะว่ายทวนน้ำกับมาครับอาหารทะเลแล้วกลับมาไอการตักกิจกรรมใช่ไหมเราก็พอไอเรื่องทำแท้งปลอดภัยแล้วก็ทำไปเรื่อยแหละก็อยู่ตัวละเราก็มีความสนใจส่วนตัวที่เราสนใจของเราเองอะแหละเรื่องเซ็กทอยเรื่องความสุขทางเพศเนี้ยว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงนะแต่เราสนใจเรื่องเนี้ยแล้วมันทำไมก็เลยแบบแอบหาข้อมูลเป็นกี๊กไปเที่ยวที่ไหนซื้อกลับมาหมดตัวเลยไม่มีเครื่องสำอางมีแต่ของเล่น ไปญี่ปุ่นนี่เครื่องสำอางมีอยู่2ชิ้นนอกนั้นของเล่นประมาณ15ชิ้นแล้วก็เป็นคนแบบนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสงสัยว่าถ้าแบบพิ้วกลับมาอย่างเงี้ยไม่โดนสุดหน้าไม่เสี่ยงหน้าไม่เสี่ยงแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นถ้าเขาจับได้มันจะบอกว่าใช่ไหมไม่มันจะโดนมันน่าจะโดนข้อหาอุปกรณ์อนาจารประมาณนั้นเข้ามาตราอาญา287เรื่องกฎหมายสื่อละมกอนาจารเป็นสื่อสื่อนะเขาจัดเป็นสื่อเขาดูเป็นว่าเป็นมีเดียเงี้ยเหรออ่าฮะสื่อและวัตถุละมกอนาจารออบเจกต์เป็นออบเจกต์เป็นออบเจกต์ก็คือโดนเหมือนกันเหมือนประหลัดขิกอ่ะจริงๆประหลัดขิกก็ควรจะโดนถ้าจะนับกันตามมาตรฐานเนี้ยนะนั่นแหละแล้วก็บังเอิญว่าได้มีโอกาสไปออกรายการอันนั้นนี่สงสัยจะเข้าพรบวัตถุมงคลรัศมีวันหนึ่งที่วันหนึ่งจะเข้าด้วยหมายถึงจะพูดถึงหรือว่าหมายถึงว่าไม่สิวันหนึ่งเข้าก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นวัตถุเป็นสื่ออาจารย์ตื่นรามอะไรพวกนี้สิวันหนึ่งกับไอ้ฐานโยนีอันนี้คือแบบโคตรดั้งเดิมเลยนะของประวัติศาสตร์มันเขาให้บูชาแล้วไว้ใช้ล่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือกฎหมายอ่ะมันออกมาว่าถ้าวัตถุอันเนี้ยมีเอาไว้เพื่อให้คุณเห็นแล้วคุณเกิดความอยากอ่ะอันนี้ผิดแต่ถ้าคุณเห็นแล้วมันแบบมันแปะทองคำเปลวอยู่เงี้ยเขาก็มองผ่านไปแบบนั้นอ๋อวันหลังสมมติไปซื้ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขารู้ได้ไงว่าใครก็ทองคำเปลวแปะไม่เราก็เคลมอยู่ว่าเราซื้อมาตั้งบูชาก็เขาไม่เชื่อไงคุณดูลบหลู่ความเชื่อคนอื่นนะเนี่ยก็เอาใครทำเปลวแปะเขาก็จะไม่พูดถึงเขาก็จะแบบเอาปล่อยไปได้เอาผ้าสินผูกเนี่ยใช่เอาผ้าแพรพันตลกว่ะเขาโฆษณาอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องปูเรื่องไงก็คือไอ้เรื่องเซ็กทอยอ่ะตุ๊กตาเป็นคนรันแคมเปญสนับสนุนให้มีร้านขายเซ็กทอยถูกกฎหมายในประเทศไทยอ๋อแต่ก็ตอนนี้ก็เงียบๆไปเพราะว่าเมื่อไหร่ขายปูมันได้ตังค์ไง
ทำไม่ได้ทำตังค์ขายปูไปรณรงค์ด้วยป่ะคะมาเลี้ยงชีวิตตัวเองให้มีแรงไปทำรณรงค์เพราะฉะนั้นเราควรจะอุดหนุนถูกค่ะแต่เข้าใจตุ๊กตาขอบคุณกันนะเข้าใจตุ๊กตาเพราะว่าสมัยก่อนก็ทำงานประเภทนี้ประเภทไหนครับเซ็กทอยไม่เข้าไม่ไม่ไม่ได้เซ็กทอยขายเซ็กทอยไม่คือเป็นแค่ในหน้าติดต่อไม่ใช่คือทำงานพวกแอคทิวิสต์จริงเหมือนกันแต่ว่าเป็นยุคโบราณสมัยปีที่แล้วฮะอะไรนะร้อยปีที่แล้วเกือบๆสมัยนั้นไม่มีลงไม่มีไลน์อะไรกันอย่างนี้ไงแต่ว่าเราเข้าใจก็คือมันไม่พอเลี้ยงชีพเงินเดือนเงินเดือนของแอคทิวิสต์ยิ่งถ้าสมัยก่อนที่สสสยังไม่ค่อยเปเหมือนสมัยเนี้ยอุ้ยสสนี่คือเป็นรายการสสสพอดแคสต์เพื่อนบ้านไม่ได้เปเหมือนสมัยเนี้ยเงินเดือนแบบนักวิจัยนี่คือค่ารถไฟฟ้าไปทำงานก็ไม่พอแล้วจริงจริงจริงแล้วก็ได้เลี้ยงแบบได้เลี้ยง3มื้อ80 120 100เงี้ยมันเป็น3มื้อว่ามื้อ30บาทแสดงว่าเราเป็นแอคทิวิสต์ยุคหลังใช่เพราะว่าทำมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วแต่จริงๆยุคนี้ก็ไม่พอกินเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ขึ้นไปเป็นแบบINGO อ่ะยุคนี้อาศัยกินฟรีกินฟรีก็ไม่มีตังค์ซื้อของเล่นไหมอ่ะตังค์ไม่พอของเล่นนี่มันแพงไหมคะเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆไม่แพงต้นทุนหมายถึงว่าต้นทุนที่เขาขายกันทั่วไปที่เขาขายกันนอกประเทศไทยไม่แพงที่ไทยเนี่ยแหละแพงคือพอเอาเข้ามาในประเทศมันต้องแบบหลบซ่อนใช่มันก็จะมีค่าความเสี่ยงที่คนขายเขาจะถูกจงถูกจับอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาถูกจับไปเขาต้องเสียเงินเยอะมากเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องถูกดำเนินคดีอันนี้กระทบชิงนะแล้วเราไปสัมภาษณ์มาเขาก็คือบอกอย่างเงี้ยงั้นเขาก็เอามาบวกกับที่เขาขายเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าแถวๆสถานบันเทิงทั่วไปถนนบันเทิงขายแล้วไม่ใช่สถานสี่ถนนย่านบันเทิงในกรุงเทพไม่ใช่แค่ย่านบันเทิงด้วยย่านเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพก็มีจากอะไรพวกนี้ เอางี้คือตอนเนี้ยในวงการอัดของเรานะจะมีคนหนึ่งที่แบบนั่งกินไข่ดองอยู่ ชื่อแอนคนกินนะชื่อแอนไม่ใช่อ๋อไข่ดองหมดแล้วคนนั้นตรงไหนวะมันไม่รู้จริงๆอยากรู้เป็นความรู้หรือว่าก็อยากรู้เป็นความรู้อ๋อครับครับเราพูดออกอากาศไม่ได้ผิดกฎหมายข้อหาชี้ช่องมันมีกฎหมายอะไรที่เราต้องระวังบ้างเดี๋ยวก่อนนะอย่าง EP เนี้ยเนื้อหาที่เราจะคุยอ่ะมันมีเรื่องที่ตุ๊กตากำลังรณรงค์อยู่กับเรื่องที่เราจะต้องระวังเพราะมันเป็นกฎหมายอยู่เราจะมีแบบอาจจะไปแตะเส้นตรงนี้อยู่บ้างมันคงเหมือนในยุคที่แบบกัญชายังใช้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ละมั้งที่แบบเอ้ยเราพูดว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ทุกวันนี้ใช้ไม่ได้ก็ยังต้องให้หมอสั่งเหรอแต่เล่นมุกกัญชากันแบบเกินกลาดก็เหมือนเซ็กไงก็เหมือนเซ็กไงเล่นมุกกันเกินกลาดไงแต่จริงๆมันถูกจับใช่แต่จริงๆมันผิดกฎหมายดังนั้นวันนี้เราจะเป็น EP สุ่มเสี่ยงหน่อยยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกที่สถานที่อาจจะไม่ใช่บ้านผมแต่ของดิฉันนะคะเราพูดได้ไหมว่าแบบเราครอบครองก็เขาคงไม่มาจับอ่ะค่ะเขาคงไม่คุ้มค่าปรับกฎหมายในการครอบครองไหมคือถ้าผิดด้วยแต่เขาไม่มาค้นเราเนี่ยว่ามันจะผิดในกรณีที่แบบมันเป็นชายพรไม่ชายบ้านเราบ้านเรามันอันนั้นมีกฎหมายแยกหรือว่าแต่ว่าคืออย่างพวกสื่อที่แบบทั้งเก็บเอาไว้เฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือถ้าไม่มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรถึงว่าเราไม่ได้เอาเข้ามาเองไงเขาไม่สนใจใช่หรอกแบบเรามีหนังโป๊ในเครื่องอันนั้นผิดผิดเหรอไม่ผิดนี่ผิดอ้าวตอนนี้มันเป็นเฉพาะชายพรซะอีกไม่พรทุกชนิดผิดหมดเข้ามาตรา287หมดแต่ว่าเขาไม่มาค้นคอมเราเพราะมันไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องมาจับเราไงแต่ถ้าเป็นชายพรเนี่ยอีกเลเวลหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งคือเขาถ้าเขาสงสัยอันนั้นคือเขามาขอเปิดดูได้เพราะนั้นมันเป็นไม่แต่มันต้องมีหมายสารเหมือนกับไอ้ข้อตกลงของนานาชาติคือยกตัวอย่างเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเนี่ยโดนบ่อยมาค้นโดนเองล่าสุดไม่ใช่เว้ยไม่โดนมาแล้วเองก็คือแบบว่าออสเตรเลียโดนบ่อยประมาณเนี้ยก็คือสั่งให้เปิดเครื่องตรงนั้นแล้วก็แบบว่าพอเจอปุ๊บนี่ก็คือโดนเลยแล้วตอนนั้นลุงรอดมาได้ไงนะไม่มีคนนั่งข้างๆไม่มีรหัสเขาไม่มีรหัสกลับมาครับกลับมาสู่ไทยกลับมาตรงไหนอ่ะเรื่องที่ต้องระวังใช่ไหมก็คืออย่าชี้ช่องว่าซื้อที่ไหนอย่าชี้ช่องเออห้ามพูดชื่อประเทศได้ไหม
ได้นะเพราะประเทศญี่ปุ่นมีขายเราก็รู้อยู่แล้วป่ะสิงคโปร์มีขายญี่ปุ่นมีขายเหรอใช่โอ้โหจีนมีจีนมีมีมีประเทศอะไรที่ไม่มีที่ที่จะที่อยู่ในโลกที่1เราไม่มีไม่มีทุกประเทศมีหมดทุกประเทศมีมีอยู่109ประเทศกับ1รัฐที่ผิดกฎหมายแล้วเราอยู่ในนั้นเราอยู่1ในนั้นรัฐที่ผิดกฎหมายนี่คือทั่วโลกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรวะรัฐที่ขวาจัดมากๆของอเมริกา1รัฐอะจำชื่อรัฐไม่ได้แล้วก็9ประเทศไอ้9ประเทศนี้ก็คือไทยเวียดนามแล้วก็โซนตะวันออกกลางไม่มีกฎหมายตะวันออกกลางแล้วก็เคร่งใช่ใช่ใช่แต่นอกนั้นคือโลกที่1หรือว่าโลกที่3ก็ยังมีโอ้คือเหมือนไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะว่าแบบมันผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีนะจริงๆแล้วแต่มันถูกตีความรวมเข้าไปอยู่ในนั้นมันเป็นการตีความทุกท่านเคยเป็นคนในพวกราชกิจจาการพวกนี้ไหมว่าเขาตีความในฎีกาอย่างไรไหมคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะไอการถูกจับเนื่องจากเซ็กทอยอ่ะมันมีแค่กรณีคือคุณขายและมากเกินครึ่งอ่ะพูดแบบกะเอานะมากกว่า 90% อ่ะไม่ได้ถูกดำเนินคดีไปจนถึงชั้นแบบจบสิ้นเข้าคุกอะไรเงี้ยไม่มีแต่ก็คือแบบถูกจับสอบสวนไปแค่โรงพักอ่ะแล้วก็จบไปค้นมาแล้วก็ไม่มีเลยที่แบบมีให้อ่านว่าอันนี้คือคดีที่ตัดสินเรื่องเซ็กทอยไม่มีเลยโทษแรงไหมครับทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าจำโทษแม็กซิมัมไงมินิมัมมันแสดงว่าเนื้อหาที่เราคุยต่อไปนี้ก็ปลอดภัยประมาณหนึ่งถ้าโดนปรับอะไรก็คงเนี่ยประเด็นคือมันก็ถือเป็นคดีอาญาไงคือถ้าหากว่าโดนแล้วมันก็ยอมความไม่ได้เราเคยไปออกรายการในช่องแมสมีเดียพูดเรื่องนี้รณรงค์เรื่องนี้อยู่ไม่เขาก็ไม่มีปัญหาแล้วนี่ก็จำมาจากที่เขาบอกอะไรว่าห้ามทำอะไรบ้างอ๋อโอเคอ่ะงั้นได้เพราะว่าต่อไปนี้เราน่าจะค่อยๆใส่หนักขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณผู้ปกครองที่กำลังฟังอยู่กับบุตรหลานแล้วเพิ่งรู้ว่ารายการเรา EP 1ใช่ไหมเหมือนเขามีคนที่ทวิตมาหาแล้วก็บอกว่าแบบเปิดอยู่แล้วก็แม่ฟังอยู่เลยต้องแบบค่อยๆหลีเสียงรายการที่1เป็นอะไรล่ะครับทั้งเรื่องการแต่งรถแต่งท่ออะไรพอดีน้องเขาแต่งท่อแต่อันนี้จะหนักกว่าถ้าแบบบางครั้งแบบผู้ปกครองที่เขายังไม่เปิดรับอะไรเรื่องอะไรแบบนี้อ่ะโอเคมาครับขายทะลุก่อนกินก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมนำเสนอท็อปิกนิดนึงว่านอกจากเรื่องอุปกรณ์ทางเพศที่น่าจะมีวันนี้น่าจะคุยทั้งเรื่องของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็พูดถึงอนามัยเจริญพันธุ์แล้วก็จะมีเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์เกรนในเรื่องปัจจุบันเป็นยังไงเนาะน่าจะครบไหมประมาณนี้จะได้ดูเป็นวิชาการนิดนึงไม่นิดนั้นเยอะนั้นน่ะขอทุน HIV ด้วย HIV ด้วยเดี๋ยวไปหนักเข้าไปอีกไม่คุณแต่หัวข้อพูดสั้นๆได้ได้โอเคแน่ใจว่ามันจะสั้นหรอไม่รู้ดิดูจากน้าแอร์แล้วน่าจะสั้นคือ EP นึงเนี่ยมันก็แบบว่าประมาณชั่วโมงครึ่งหมายถึงว่าน้าแอร์ตั้งใจจะตัดเต็มที่ไงมันน่าจะสั้นไม่ตัดโอ้ยเชิญครับบางทีก็แบบเดี๋ยวเราอยากรู้ของเล่นพวกนี้มันมีหลายประเภทอ่ะมันมีอะไรที่แบบจะถามว่ากี่ประเภทก็ไม่ถูกนะมันต้องมันมีอะไรบ้างแบ่งง่ายๆนะใช้กับอะไรแบ่งในการใช้กับสิ่งต่างๆเราพูดว่าจูกระจิ๋มได้ปะจูกระจิ๋มได้พูดไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วอ่ะมันต้องได้ดิครับก็คือใช้กับเราจะมาเรียกว่ามีหมกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วเราก็บอกอย่างว่าเราจะไม่ตัดมาโอเคครับจูกระจิ๋มนั้นไปเลยครับก็จะแบ่งแบบอันนี้ใช้กระจูอันนี้ใช้กระจิ๋มอันนี้ใช้กับก้นอันนี้ใช้กับส่วนอื่นของร่างกายแค่นั้นเองมีส่วนอื่นด้วยเหรอรูปหัวนิปเปิลอ่ะหัวนมหรือว่าแบบพวกฝาหล่อลื่นอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในเซ็กช็อปเหมือนกันอ๋อประมาณนี้ไอ้ที่ไอ้เรื่องไอ้แองเจิลแอนด์เดมอนแบบที่แบบทรมานตัวเองอ่ะที่มีอยู่ฉากที่ตัวร้ายอ่ะที่เป็นนักบวชคริสโอ้โหใครจะไปจำอย่างนั้นถือว่าเป็นมีเซ็กทอยลักษณะนั้นด้วยใช่ไหมไม่เคยแบบที่แบบพวกซาดิสอะไรเออที่เขาฟาดสารตัวเองก่อนที่เขาจะไปฆาตกรรมอ่ะโดมิเนทริกเนี่ยอ๋อเอ้ยเดี๋ยวนี้มีร้านที่ขายอุปกรณ์โซ่แซ่ในประเทศไทยแล้วนะอืมไม่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นเซ็กทอยเหรอคะเขาไม่เข้าเขาจัดว่าเป็นเขาจัดเป็นพวกคอสเพลย์ชุดยางอะไรเงี้ยมีแล้วเ
จะขอให้เขามาสปอนเซอร์ความเป็นแคมเปญอยู่แต่ก็โอเคนะพูดถึงว่าแบบคือการเปิดให้มันเห็นไปเลยอ่ะไม่ดีกว่าการหลบซ่อนควบคุมได้ใช่ควบคุมอย่างน้อยก็ควบคุมคุณภาพไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้คือมันเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งค่ะมันเป็นอย่างนี้ด้วยแบบสมัยตุ๊กตาเด็กๆอ่ะจะเคยเห็นข่าวโคตรใหญ่ลงหนังสือพิมพ์ว่าแบบผู้หญิงอ่ะใช้ถ่านไฟฉายอ่ะใช้ถ่านไฟฉายแบบถ่านก้อนใหญ่ๆอ่ะแล้วมันเน่าอ่ะเพราะว่ามันอันตรายเนาะอันตรายใช่ซึ่งแบบก็เพราะว่ามันปิดเรื่องนี้ไงเขาถึงไม่กล้ามาหาหมอแล้วก็ไม่มีของที่มันควรจะใช้อ่ะให้ใช้ด้วยจริงๆคือใช้เราก็ใช้กันมาตั้งแต่โบราณแตงกงแตงกวาอะไรพวกนี้มันก็ไม่ปลอดภัยนะใช่ไหมได้ใช้อะไรปกติใช้ไม่เคยเคยเห็นใน Twitter ไว้ไม่รู้ว่าทันเห็นหรือเปล่ามันจะมีชื่อชมรมเย็ดยางแผ่นอะไรนะเขาสักคนอย่างนี้ไปหาดูได้โอเคเดี๋ยวได้ประพันธ์ชื่ออย่างนี้จริงๆก็เฮ้ยมึงได้ด้วยเหรอวะแล้วก็ไปกดมันมีแฮชแท็กด้วยของอันเนี้ยไปกดดูคือมันไม่ใช่เป็น account ใด account หนึ่งนะแต่มีกลุ่มคนที่แม่งเป็น community นี้จริงๆไหมกดไปดูเปิดโลกมากแม่งยางแผ่นด้วยแล้วก็เลยแบบยางแผ่นคืออะไรวะยางแผ่นก็คือยางแผ่นลมควันยางพลาที่เก็บมาจากต้นยางอ่ะซึ่งมันมีความนุ่มด้วยแล้วก็ใส่ไปคือเราไม่รู้มันทำยังไงจริงๆคือยังไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นที่เราเคยเห็นที่เขาเอากระป๋องแก้วอย่างเงี้ยมาแล้วก็ฟองน้ำรอบๆแล้วก็เอาแบบนิ่มๆไว้ตรงกลางแล้วก็ใส่ถุงยางใช้อ่ะอันนี้คือ DIY ใช่ DIY โหดกว่านั้นนี่ก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูปลาหมึกแตงโมคุณครับใน Twitter แตงโมด้วยเฮ้ยอันนี้เปิดโลกไหมอันนี้เปิดโลกต้องมีคนไปรีวิวนี่เห็นไหมบอกเลยมีนะยูทูบเบอร์ที่ทำอ่ะที่แบบให้ช่วยเองกับเป็ดอ่ะตายนะเป็ดหรือไก่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอันนี้หดไปละที่มันตายแล้วโหเออแล้วแบบก็แบบไม่ได้ทำไม่โดนเนี่ยมันคลิปเดียวกันนั่นแหละที่มีปลาหมึกแตงโมคือรีวิวสิ่งต่างๆเนี่ยเหรอใช่ใช่แล้วก็ฉากมากั้นตรงเป้าไว้แล้วก็ดูซิว่าจะสามารถเสร็จกับแตงโมได้ไหมอ๋อน่าจะเป็นเฟซเฟ้หรืออะไรแบบนี้ป่ะใช่ใช่เคยดูคลิปนั้นใช่ไหมเคยดูใช่ใช่มีเป็ดด้วยคลิปนั้นน่ะโอ้แบบครับจริงๆมันก็แต่ว่ามันเออพูดถึงพวกรถไฟนิยมอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกดิสเทิร์บหน่อยๆแล้วแต่ว่าคือตอนกับอาหารเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ปลอดภัยเว้ยถ้าในทางไอจิตวิทยาเนี่ยเราถือว่าอย่างนี้เป็นความผิดปกติไหมหรือว่าเราเชิญจิตแพทย์มาสงสัยต้องรอเชิญจิตแพทย์หรอคือจะบอกว่ามันเป็นแต่มันไม่ปกติมันเป็นความผิดปกติไหมคือมันอาจจะต้องดูว่ามันดิสเทิร์บคนอื่นชีวิตคนอื่นตัวเองคนอื่นหรือว่าอะไรไหมอะไรเงี้ยตัวเองก็อาจจะไม่ไงฮะคนตัวเองเขาอาจจะตัวเองก็อาจจะเป็นรสนิยมแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าฟังแล้วก็จะคือถ้าหากว่าดูอย่างจริงอย่างเช่นที่เราเรียกว่าพีโดไฟเนี่ยพีโดฟิเลียเนี่ยคือมันเป็นหนึ่งคือไอคนทำเนี่ยมันเป็นรสนิยมของมันแต่บังเอิญว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดผลกระทบกับสังคมวงกว้างนั้นคือเขาก็จะถือว่าอีเนี่ยเป็นโรคเป็นความผิดปกติไม่ใช่รสนิยมแล้วเราว่าเส้นมันอยู่ตรงที่ว่ามันจะทำให้ตัวเองอะแบบสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ร่วมกับสังคมและสังคมร่วมกับสังคมได้ไม่คือหมายถึงว่าในกรณีที่สมมติถ้าแบบเป็นการช่วยตัวเองจนทำให้ตัวเองเป็นโรคหรือว่าทำให้มีไหมมีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอย่างไรจะถือว่าเป็นโรคจนไม่สามารถที่จะทำงานได้ทำงานได้ทำไมอ่ะหมายถึงว่าไปทำงานไม่ได้ใช่ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนกิจกรรมภาวะกิจกรรมชีวิตประจำวันมันทำมันถูกดิสเทิร์บมันคือหมกมุ่นเกินไปเงี้ยเหรอประมาณนั้นคือบางคนก็เลยต้องออกมาเป็นฟรีแลนซ์ตัดเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยตัดคลิปอะไรเงี้ยก็มันว่างไงทำไมทุกคนแบบนี้กันแต่ว่าถ้าอย่างเฟซๆอย่างรายการก็เราก็ขอพาดพิงแล้วกันคือเหมือนเขาทำการทดลองก็ทำการทดลองแบบหำๆขนองว่าเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยบาง EP ก็มีประทัดมีอะไรแต่เราไม่ได้ดูมานานมากแล้วแต่ EP นี้มันถามว่าหาไหมมันก็หาแต่มันไม่ได้พาไปสู่การแบบเฮ้ยแบบอย่างนี้ดีหรืออย่างนี้มันเรียกว่าไม่ได้เชิญชวนว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เชิญชวนมันไม่ใช่มันมาแบบตลกมากกว่าคือแต่ว่ามันเป็นตลกที่อาจจะมีผลต่อสังคมถูกครับมีก็คือน้าแอนเคยลองเรียนแบบก็เ
็ยางแผ่นนี่ไม่ใช่ไม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ป่ะหมายความว่าถ้าสมมติเราเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะแล้วเราไปดูคลิปเนี้ยเราเห็นว่าเขาใช้อะไรดีวะแตงโมแตงโมเงี้ยเขาใช้แตงโมแล้วแบบแม่ซื้อแตงโมมาพอดีเด็กวัยรุ่นมันจะอยากไปขโมยแตงโมแม่ที่แม่อะไรจะผ่าไปกินอย่างอร่อยอร่อยหรอมันก็คงแบบคิดก่อนป่ะวะแม่บางคนก็คิดนี่คือคิดวางแผนก่อนเคยดูอะไรวะอเมริกันพายป่ะอเมริกันพายอ๋อตอนนั้นลุงดูแล้วลุงทำตามไม่เว้ยมันมีพายที่ไหนไม่ใช่เพิ่งทำตามแล้วพายเพิ่งอบเสร็จอะไรจะลวกไหมบอกคนฟังรุ่นเยาว์หน่อยว่าอเมริกันพายเขาทำอะไรอเมริกันพายนี่เป็นหนังเมื่อประมาณเท่าไหร่วะ20 ปีที่แล้วนะครับคือถ้าไม่ทันดูเนี่ยถึง20ปีเลยหรอน่าจะเกิดมั้งเราหมอกตายอะคุณป้าปัดผมฮะฮะขอยัดถามได้ไหมครับเกิดปีอะไรครับ2532ฮะก็ชื่อแอคเคาท์อันนี้สาย่าง31อะคือย่าง31จริงๆบายทุกคน speechless อะไรอยู่วะเฮ้ยแต่อะไรนะ4คนแต่จริงๆถ้าพวกคุณไม่ว่าอะไรนะตุ๊กตาคือชินแล้วนะเพราะว่าทำงาน NGO ก็คือจะมีแต่รุ่นที่แบบ40-50ขึ้นไปอะไรเงี้ยตอนที่เข้ามาไม่ไม่มีอะไรขึ้นไปคือสมัยก่อนที่ทำก็อายุ20กว่าเหมือนกันตอนสมัยที่คิดว่าเงินไม่มีค่าเท่ากับสังคมก็รุ่นพี่อ่ะก็คือโตขึ้นมาเป็นเจ้านายตุ๊กตารุ่นนี้ไงตอนนี้รู้สึกว่าสังคมไม่มีค่าเท่ากับเงินถูกไม่สังคมที่ดีเนี่ยมันหล่อเลี้ยงได้ด้วยเศรษฐกิจที่ดีเพราะฉะนั้นเงินมาเรียนสำคัญเราไม่รู้จะกลับมายังไงเลยวะเอาอันนี้แตงโมต่อความทรงจำเมื่อกี้คือแตงโมแตงโมแม้แต่เราตกใจเรื่องอเมริกันพายว่าแล้วมันเกิด32ทำไมทันเนี่ยก็เป็นติดยุคมี Google โหนี่คือด่าโง่เลยขอโทษนะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยยังไม่มียังสามารถหาดูได้ใน Netflix นะอเมริกันพายเออครบทุกภาคป่ะคะไม่ถูกไม่ภาค1ไม่มีแต่ไอ้ภาคที่ใช้พายก็ภาคหนึ่งเนี่ยหรอวะคือใช้พายช่วยตัวเองประมาณนั้นคือถ้าอธิบายคือเหมือนว่าตอนนั้นคือมันก็เป็นแบบเด็กวัยรุ่นเธอหมอยอะประมาณว่าจบไฮสคูลมันก็อยากมีเซ็กกันนี่นั่นแบบแต่ทีนี้คือมันก็แบบเป็นเวอร์จินกันทั้งกลุ่มไงก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่มีประสบการณ์มันก็บอกว่าเอ๊ะแล้วพอเวลาตื้อๆผู้หญิงเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันก็บอกว่าอยากรู้ว่าลองไปจิ้มพายดูไม่ใช่จิ้มพายไปจิ้มพายดูคือพายอะไรครับอันนี้พายเป็นพายแอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ลนะพายแอปเปิ้ลที่แปลว่าสับปะรดครับแอปเปิ้ลพายไม่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพายก็คือมันก็จะมีพายเพิ่งอบเสร็จกำลังอุ่นๆแต่แบบไม่ได้ร้อนจัดปกติเวลาเขาอบพายเสร็จปุ๊บเขาต้องไปตั้งก่อนจะกินต้องตั้งให้มันหายร้อนต้องตั้งให้มันหายร้อนบ้านดูฝุ่นคนเยอะก็คือไปมองเห็นพายแอปเปิ้ลเรามีอารมณ์ไม่ใช่ผิดไม่เล่นแล้วไม่เขาหมายถึงว่าแบบว่าความรู้สึกของเด็กหัวจิ้นให้ไปลองกับพายดูแล้วเป็นไงมั้งครับตอนนั้นมันตอนนั้นเหรอก็ลวกจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เว้ยนี่ทำไมชอบเล่นกันเองจังเลยเนี่ยก็จะไปเล่นคนอื่นทำไมล่ะเล่นคนอื่นแล้วเราจะกลับมาตรงไหนดีเราก็จะกลับมาดูว่าอเมริกันพายเนี่ยปี1999นะครับครับอันนี้ถึงกับก็20ปีพอดีไงเหมือนเราตั้ง10ขวบเราจะพอสรุปได้ว่าคือจริงๆเราก็เล่นกันมานานแล้วแหละเล่นกับสิ่งต่างๆกันมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีคนที่ผลิตของสำหรับเล่นโดยเฉพาะอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยต่างๆแต่ทีเนี้ยต่างประเทศมันมีจริงๆต่างประเทศก็มีแต่บ้านเรามันไม่มีบ้านเราคือจริงๆมีไหมถ้าลองค้นประวัติศาสตร์ดูมันก็แบบมันยาวนานมากเลยนะมันตั้งแต่สมัยนู้นวิกตอเรียไปแบบประมาณแถวนู้นเลยมันตั้งแต่ยุคก่อนมีประวัติศาสตร์เลยค่ะถ้าหากว่ากันตามตรงอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้แบบเรามีความสุขทางเพศมากขึ้นเอาหลักฐานในไทยก็ง่ายๆเลยก็ตระกูลพวกนั่นแหละพวกถือว่าลืมนะทุกประหลัดคิดเขาก็มาใช้กันด้วยเหรอไม่อันนั้นมันเป็นหลักฐานการบูชาผู้ชายอันนั้นไม่ใช่เซ็กทอยแต่ว่ามันต้องมีบ้างแหละที่เอามาใช้อยู่ในพิธีกรรมนึงอย่างตัวฐานโยนีกับ
ตัวสิวลึงอ่ะก็จะมีพิธีหนึ่งที่ผู้หญิงต้องทำก็คือใช่เป็นหลักการของทำอะไรครับทำอะไรครับมันตกทอดมาถึงปัจจุบันก็คือการกราบเท้าสามีก่อนนอนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือบูชาคุณค่ะคืออยากรู้ทำอะไรมันมีการทำจริงๆด้วยเหรอเขาว่ากันเหรอก็ไม่เคยเห็นเกิดไม่ทันทำอะไรนี่ไม่รู้เนี่ยนี่เราจะได้เข้าใจตรงกันเราจะได้เข้าใจตรงกันคือหมายถึงว่าเอาแท่งสิวลึงเสียบก็เป็นหัวใจหน้าประมาณนั้นหรอโอ้ยเสียบได้ก็ไม่ใช่คนแล้วนั่นไงคือมันยังไงไอ้ไอ้บอกว่าทำอย่างหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรวะถูเฉยอ๋อเพื่อขอลูกเพื่ออะไรอย่างนี้บูชาคืออยากได้ลูกนี่คือไม่ให้ตัวเองเป็นเหมือนกับอะไรนะตกเป็นของพระศิวะอะไรประมาณนั้นเหมือนขอลูกจากพระศิวะอีกทีนึงบูชาปวารณาตัวเองให้จากพระศิวะแสดงว่าแท่นนี้เป็นแท่นที่ใหญ่เลยก้อนเนี้ยมันก็ใหญ่ทุกที่นะศิวลึงก็เผื่อมีแบบไซมินิไซมินิเขาเรียกปลาหลิงไงอ๋อไม่ใช่ไหมสิวลึงไซส์มันมีหลายไซส์ไซส์เล็กก็มีก็ส่วนใหญ่ใช้บูชาแล้วเขาก็ตั้งไว้แบบเหมือนกลางหมู่บ้านกลางอำเภอเฮ้ยเขาก็มีเขาก็มีคล้ายๆศาลเป็นวิหารก็เป็นวิหารเป็นวิหารเลยแสดงว่าอันนี้มันก็จะแบบประกอบพิธีถูกใช้มาเยอะแล้วจริงๆมันไม่ได้ถูกใช้ในลักษณะเครื่องเทศมันใช้ในลักษณะของการบูชาพระเจ้าก็มาด้วยใจบริสุทธิ์เลยเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะครับสถานโยนีก็คือพระแม่อุมาอืมมันเป็นเรื่องของศาสนามากกว่าครับก็พราหมณ์อ่ะฮินดูก็พราหมณ์ดูอ่ะฮินดูแต่มันแต่ฮินดูเองมันก็มีหลายสายไงอย่างสายดาร์กของฮินดูที่บูชาเจ้าแม่กาลีที่จะมีพิธีร่วมเพศแบบออจี้อะไรนะออจี้นั่นแหละก็ประมาณนั้นก็จะซับเสียงเคี้ยวดังมากมีคนหนึ่งที่เงียบๆนะครับคนนั้นแหละเคี้ยวโทษได้เดี๋ยวพากลับมาจุดเซฟครับจุดเซฟครับเซฟไปตรงไหนวะเซฟพอยต์ตรงที่ตกหลุมไปเมื่อกี้ที่ตายแตงโมไม่ว่าจะไปเรื่องอะไรก็ตามที่ทำอะไรที่แตงโมเราเกสเซนว่าประมาณว่าแตงโมมันการดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอมันก็เมนเหมือนแบบอารมณ์สงสัยอ่ะมันเรื่องมันจะรู้สึกยังไงวะมันเป็นเรื่องความสงสัยมากกว่าว่ามันจะรู้สึกยังไงว่ามันจะให้ประสบการณ์อะไรกับเราอะไรเงี้ยคือจริงๆคือเพราะว่าพอมันสงสัยแล้วมันไม่รู้จะไปถามใครไงเพราะว่าในสังคมแม่งปิดกันหมดก็มันก็จะมีปัญหาว่างั้นกูลองเลยดีกว่าจะได้รู้ก็จะลองแบบกล้าๆกลัวๆแบบนั้นนั่นแหละมันก็เลยมีฐานไฟฉายไงนี่ไงกับอะไรถามลุงไรเคสฉุกเฉินประเภทเนี้ยมีเยอะอะค่ะมีเยอะไหมครับส่วนใหญ่มันอยู่ในคออยู่ในคอทานฮะทานกระดุมอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ให้ทานมีไหมแต่ว่าคอนดอมติดคอเคยมีไหมตั้งแต่ทำงานมานี่ยังไม่มีนะโอเคแต่เคสคอนดอมหลุดคาน่าจะเคยเจอก็ยังไม่ก็คือตั้งแต่ทำงานมาก็ยังไม่เจอแต่คือถึงเจอเนี่ยเอาจริงๆก็ปรึกษาสูไม่คิดเองไม่มันคีบไม่ได้แต่จริงคีบแต่จริงคีบเองก็คีบได้เพราะว่าคือไอ้สมัยเป็น GP เนี่ยมันก็แบบทำทุกอย่างไงตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูก everything จะทำก็ทำได้แหละแต่มันถ้าเกิดมามันคงมาเลทนิดนึงล่ะหมายถึงว่ามาตอนที่มันแน่ใจว่าออกเองไม่ได้แล้วอะไรประมาณงั้นมีกลิ่นมีอะไรตกขาวออกมาอะไรก็ส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยแบบว่าเรื่องตกขาวนี่นั่นแล้วคือถ้าแบบแต่ว่าที่ตั้งแต่ที่ทำงานมาเนี่ยจริงๆคือก็ยังไม่ถึงกับว่าเคยเจอพวกสิ่งแปลกปลอมที่มันผิดปกติแปลกประหลาดไอ้พวกแบบปลาหลงปลาไหลอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีทำไมเรื่องเนี่ยพอเราพูดเรื่องการแพทย์ปุ๊บเราจะพูดถึงผู้หญิงทำไมเราไม่พูดถึงสิ่งแปลกปลอมของผู้ชายบ้างเออถ้าหากว่าจะพูดถึงสิ่งแปลกปลอมของผู้ชายมันจะเป็นก็ต้องเป็นพวกมันจะเป็นพวกพาราฟินโนมาฝังมุกหรือว่าฉีดอะไรเนี่ยฉีดซึ่งเยอะนะซึ่งเยอะไส้กรอกซึ่งเยอะมากหมอครูคอจมูกเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะเข้าไปในหูเดี๋ยวนะจะไปเจอตอนไหนไม่ก็มันหูคอจมูกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปจมูกนี่เหรอคนที่จมูกเงี้ยไม่เคยเหรอไม่มีหรือว่าส่วนใหญ่จะไป ER แทนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้จริงพวกนี้เขามา ER หรือไม่ก็ไปทางศัลยกรรมพวกนั้นอยู่แล้วไม่คือยังไม่เคยเจออะไรแปลกอะไรแปลกนอกจากการตัดคอหรือว่าถ้าเขาจะไม่บอกแล้วมันเป็นของที่เขาใช้เพื่อ
กิจกรรมทางเพศหรืออะไรประมาณนี้เทเลกางปลาเงี้ยหรอโอ้ไปสายไหนเนี่ยปัดอะไรประมาณเงี้ยน่ะฮะอันนั้นแต่อันนั้นมันสแตนดาร์ดสำหรับเด็กมากเลยนะลูกปัดทานกระดุมอะไรพวกนี้ลูกปัดทานกระดุมเหรียญหรือว่าเหรียญด้วยแล้วก็คือปกติเวลาอมเหรียญแล้วมันหลุดเข้าคอนี่ก็ถั่วต่างๆถั่วด้วยถั่วเข้าจมูกเป็นไงนิทานกับเวลามีอะไรไหมแบบชอบยัดถั่วเข้าจมูกอะไรเงี้ยมีไหมเคยแต่ไปโรงพยาบาลแล้วแบบเด็กข้างๆคือถั่วอยู่ในจะบอกว่าเคยเอายางลบติดจมูกนี่คือทำไงไม่ได้รักษาใครอันนี้คือทำไงเรียนชัวร์ดังแล้วยังเด็กกี่ขวบสมัยอะไรวะสมัยประถมมั้งจำไม่ได้ก็เลยตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นมากูจะต้องรักษาคนอื่นที่เป็นคนแบบต้องดึงออกด้วยตัวเองนี่คือแรงบันดาลใจในการเรียน ENT ไม่ก็แต่ก่อนยางลบมันจะติดอยู่กับปลายดินสอใช่ไหมอ๋อแล้วก็มาเล่นก็มันมีเด็กโง่ขนาดนั้นด้วยเหรอตลกเลยเดี๋ยวเหลือภาพลักษณ์ความทรงคุณวุฒิไว้หน่อยนึงกลับมาก็คือแต่ว่าคือแบบถ้าแบบพวกสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นที่แบบว่าเข้าไปตามช่องตามรูต่างๆของผู้ชายนี่จริงน้อยมากคือตั้งแต่ทำมาเนี่ยไม่เคยเจอมันมีความยากเหมือนกันมันมีโอกาสที่จะเอาเข้าไปน้อยซึ่งเดี๋ยวเห็นว่าทุกตามีจะแนะนำด้วยอุปกรณ์ไม่ได้แนะนำให้ใช้แต่ว่าพูดถึงว่ามันมีแต่ว่าทีนี้ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมมันถึงมีแต่ของผู้หญิงสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปที่เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศใช่ไหมเพราะผู้ชายดูเหมือนว่าจะมีทางออกอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายเออว่ะผู้ชายเปิดเผยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้ชายเนี่ยเพราะว่าผู้ชายมันเป็นเหมือนสติ๊กออกมาไงนั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้นั่นได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรมาครอบไงซึ่งพอประมาณนี้คือไอการที่สมมติว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของการเข้าไปไม่มีอะไรที่เข้ามาติดอยู่ในรูเป็นเรื่องของเรื่องอื่นแทนยกเว้นว่าคือถ้าสมมติว่าเป็นที่นิยมในทางไปทางเล็กตั้มเล็กตั้มคืออะไรครับก้นครับทวารไส้ตรงเล็กตั้มรูก้นรูก้นรูตูดเลยนะรูก้นที่มันเป็นรูปข้างไหมรูปจันนะต้องเป็นใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละคือมันคือตำแหน่งนอกสุดหรือว่าถัดเข้ามาหน่อยนึงถัดเข้าไปหน่อยนึงเข้าจากรูก้นมันเท่านี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับอันนี้คือเล็กตั้มไส้ตรงมันไส้ส่วนปลายแล้วครับก็คือตรงรูก้นเราเรียกว่าเอนัสตอนนี้คุณผู้ฟังเราขมิบไปด้วยคนจริงๆพิธีกรเราก็ขมิบไหมแล้วไงต่อแล้วไหมห้องน้ำอยู่นู่นคือนอกจากคนที่แบบเหมือนมันมีรสนิยมที่เข้าไปทางด้านหลังอะประมาณนี้คือมันถึงอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จริงๆก็น้อยอะฮะน้อยแล้วมันดันออกเองได้ง่ายอ๋อใช่ๆเพราะว่ามันออกมันต้องออกอยู่แล้วอาชีพของมันคือเบ่งออกได้อยู่แล้วใช่คือถ้าไม่ได้ไปใช้ของให้มันแบบบาดได้ฉีกขาดได้เข้าไปก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมใช่โดยลักษณะของกายภาพมันต่างกันอยู่แล้วใช่เลยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรนี้มากกว่าเช่นหักกลางเช่นหักหรืออะไรประมาณนี้หักได้ด้วยหรอหักมันไม่ได้หักเป็นอย่างเดียวของร่างกายที่ใช้คำว่า fractureFlectorที่ไม่ใช่ Flector จริงๆเหรออ๋ออันนี้ความรู้ใหม่คือ Flector ปกติใช้กับกระดูกไงเราเคยดูในเกรย์อนาโตมี่อ่ะจำได้แล้วมีตอนหนึ่งที่มันจูหักอ่ะเออนั่นแหละครับนี้ตอนเรียนตอนอยู่ปี5ก็เจอเคสนี้เคสแบบคิดว่าตอนเรียนเคยสัก 3-4 เคสในเพราะว่าตอนนั้นคือช่วงที่ผ่านยูโรคือสายกรรมทางเดินปัสสาวะครับก็เรารักษาไงอ่ะคะเย็บไงคือการหักของมันคือการฉีกขาดของเนื้อเยื่อฟองน้ำก็มาพูดอันดับตัวมีเพราะว่าคือไอตัวพีนิสหรือว่าตัวองคชาตเนี่ยครับมันคือเนื้อเยื่อที่มันฟูนุ่มเป็นลักษณะคือเป็นลักษณะเนื้อเยื่อเหมือนกับฟองน้ำที่เป็นเส้นเลือดด้วยคือเส้นเลือดข้างในเต็มหมดเลยมันถึงเรียกอะไรนะสปองดิโอซัมแล้วก็คือมันก็จะหุ้มด้วยพังผืดรอบๆคือตัวมันเป็นฟองน้ำแล้วก็มีหนังหุ้มข้างนอกอีกทีนึงประมาณจะคิดอย่างนั้นก็ได้คิดถึงไอ้อะไรไอ้พวกที่โยนลงไปในน้ำแล้วมันพองก็คือพอเวลาที่มันแข็งตัวเนี่ยเลือดมันก็จะเข้าไปกองอยู่ในไอ้ฟองน้ำเหล่านี้มันแข็งก็คือจะแข็งขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะเลือดหลอดเลือดปริมาณมันตอนที่แข็งอ่ะก็คือมีเลือดอยู่ในนั้นคือพอมีเลือดอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ขออีกนิดนึงครับเลือดมันเข้าไปเยอะแล้วมันแข็งได้ยังไงก็เลือดเรามันเหลวๆไม่ใช่หรออ๋อใช่ก็คือมันมันเหมือนก็อัดยางอะยางรถยนต์อะ
อากาศก็องอากาศก็เฟกเร็วๆอากาศนี่แสดงว่าความแรงดันต้องสูงมากเลยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าโดนตัดระหว่างแข็งนะพุ่งตายอ่ะก็พุ่งไงแล้วพุ่งไงตายเลยตายเลยคือฮะตายเลยเหรอไม่คืออาจจะเสียเลือดจนอย่างน้อยก็แบบฟุบได้แน่นอนแต่ถึงตอนนั้นคงกรรมมาก่อนคือมันก็พูดได้แหละแต่คือว่าโอเคทีนี้พูดเรื่องหักต่ออ๋อคือมันเหมือนมาเป็นแผลเลยเนี่ยเหรอการหักการหักการหักที่การฉีกขาดเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรครับการหักคือเกิดจากทั่วไปประวัติที่มันที่ไปข้อคือที่แบบนี่มาเต็มๆคือชอบใช้ท่าพิสดารระหว่างมีเพศสัมพันธ์ยังไงบ้างครับเช่นเสียบเข้าไปอยู่ขมิบเสร็จปุ๊บแล้วก็บิดเฮ้ยประมาณนี้มีบิดแกนไหนครับเด็กไว้แท้บิดทางไหนก็ได้หรือว่าท่าที่เขาแบบว่าขนาดที่อยู่ข้างในแล้วก็บิดสวัสดีครับไม่รู้จะแนะนำตัวเป็นดร.ไรเดอร์คือต้องตัดทิ้งไหมเนี่ยไม่ตัดจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีแขกรับเชิญมาแขกรับเชิญท่านไหนก็เรามีอาจารย์สอนกลไกร่างกายก็ได้อันนี้ก็ดีโปรดักชั่นอะไรข้อมูลโปรดักชั่นเดี๋ยวไว้เป็นแขกรับเชิญ IF เดี๋ยวไว้เป็นแขกรับเชิญการเตรียมความอยากอาหารอาทิตย์หน้าตีด้านความอยากอาหารตอนนี้เรามี EP ที่เตรียมจะจัดไว้ประมาณ300 EP แล้วก็ทุกวันอังคารที่นี่อ๋อได้เลยครับได้อนุญาตใช่ไหมครับอนุญาตครับโอเคไม่เดี๋ยวแล้วคุณฟังอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นเราว่าความเงียบไปเลยระดับศีลและธรรมของคุณผู้ฟังเราเก็บหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้อยู่มีเมื่อกี้วิทยากรท่านหนึ่งกำลังพูดอย่างออกรถอยู่ว่าเงียบไปแล้วก็เลยเมียเข้ามาเมียเปิดตัวเข้ามาทีนี้เราพูดถึงว่าบันหักก็คือการฉีกขาดนั่นแหละโดยการใช้ท่าประหลาดมีท่าอื่นอีกไหมที่แบบประหลาดๆนี่คือแบบจริงๆท่าไม่ประหลาดก็ได้เผื่อน้องๆหนูๆฟังอยู่แล้วก็แบบว่าประมาณว่าที่เจอเยอะมักจะเป็นท่าหนุมานขย่มต่อฮะขย่มต่อประมาณนั้นแหละได้ด้วยก็คืออะไรที่มันก็คืออะไรที่เข่าเกิร์ลอะไรที่มันทำให้องคชาตมันบิดได้เยอะๆระหว่างแข็งตัวเนี่ยคือสามารถทำให้มันหักได้หมดก็คือตัวปลอกชั้นนอกที่เรียกว่าทูนิก้าอะไรสักอย่างวะหนังหุ้มอย่ามองแม่ผมก็ไม่รู้ไม่ใช่หนังหุ้มเลยหนังหุ้มนั่นหนังหุ้มนี่อย่างนึงหนังหุ้มคือส่วนที่เป็นหนังหุ้มเนี่ยคือผิวหนังครับหลับตาเป็นผิวหนังเนาะเสร็จแล้วคือที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีส่วนของกล้ามเนื้อนิดหน่อยแล้วก็มีส่วนที่มันเป็นพังผืดที่มันหุ้มเนื้อเยื่อที่มันเป็นฟองน้ำอยู่อ๋อครับตีแค่ชั้นนี่คือพอเวลามันแข็งแล้วเนี่ยคือเวลาหักแล้วบิดเนี่ยไอตัวที่มันเป็นเนื้อเยื่อฟังไม่เจ็บลงเนื้อเยื่อข้างนอกเนี่ยคือมันฉีกขาดอ๋อที่มันที่มันหุ้มฟองน้ำอยู่มันฉีกขาดก่อนฉีกขาดเสร็จปุ๊บบาดเจ็บจะเกิดจะเกิดตรงนั้นทีนี้ไอตัวที่มันเป็นฟองน้ำเนี่ยจริงๆคือมันนุ่มมากไงคือพอไอ้ข้างนอกมันเอาไม่อยู่ละข้างในมันก็แควกไปด้วยโอ้ยพอแควกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแบบว่าองคชาตอ่อนตัวทันทีเพราะว่าเลือดออกไปจากตัวฟองน้ำเลือดออกจากตัวฟองน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วก็มันจะขึ้นไปเป็นเราเรียกว่าฮิมาโตมาคือก้อนเลือดเป่งแพร่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปวดเหมือนห่อเลือดอ่ะเป็นห่อเลือดอ๋อมันจะม่วงคล้ำเลยป่ะครับประมาณนั้นอ๋อเลือดก็จะมาเป่งมองก็เป่งตรงนั้นแต่ว่าคือเนื่องจากว่ามันไม่ได้แบบว่าขาดเหมือนมีเลือดพุ่งฟลุดออกมานั้นคือมันก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะทีนี้การหักอ่ะมันเหมือนเรางอนิ้วอย่างงี้ป่ะคือแบบมันได้เห็นว่าเป็นการงอป่ะใช่ก็คือมันจะผิดรูปร่างไปแต่ในสภาพที่อ่อนแล้วแล้วก็มีเลือดข้างแล้วก็มีเลือดข้างโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าสมมติว่ามันเราพยายามดามมันกลับมาเพื่อจับให้มันตรงแล้วไปหาเจ็บไม่ช่วยไม่คือเหมือนกับเราโดนมีดกรีดแขนอย่างเงี้ยเราก็ได้อย่างมากก็ทำเลือดก็กดมันก็มันลึกอ่ะมันลึกไปถึงเส้นเลือดใหญ่แล้วส่วนที่เกิดมันเกิดข้างใน
ใช่แต่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องหาหมออยู่ดีเพราะว่าต้องเย็บเขาก็ต้องหนึ่งคือเขาต้องเอาเลือดตรงนั้นออกแล้วก็คือเย็บไอชั้นทูนิก้าคือชั้นที่หุ้มฟองน้ำเนี่ยกลับเข้ามาลุงเคยทำไหมเคยทำไหมไม่เคยอ่ะแต่ก็เจอตอนเป็นอสพก็เจอเคสแบบนี้พอสมควรแล้วก็ส่งต่อให้ไม่ไงคือตอนนั้นอยู่ยูโรนั่นคือก็จะมีคนไข้มาเงี้ยตรงๆก็คือรับเคสซับประวัติที่นั่นนู่นให้พี่เราไม่ได้เข้าเคสกับเขาเราไม่ได้เข้าเคสกับเขาสมัยที่5อยู่ตวอดไหนก็พูดเรื่องการบาดเจ็บของจู่ละจะมาสู่เรื่องเดียวกันนี่แหละที่ตุ๊กตาส่งให้หมอไล่ดูก่อนที่จะมาที่นี่ก่อนที่จะมาคุยกันก็คือของเล่นผู้ชายที่พุ่งตรงก็เพิ่งเจอวันนั้นแหละพอแบบคุยกันเรื่องแซลมอนเสร็จแล้วตุ๊กตาก็ไปเห็นบนเฟซบุ๊กพอดีเพื่อนแชร์มาก็แบบมอนคุยกันเรื่องแซลมอนแล้วก็เลยไปหาของเล่นผู้ชายมาความเชื่อมโยงนี่คืออะไรวะไม่มีมันแค่มันเป็นแค่ทำลายไปเห็นเพื่อนแชร์มาไอของเล่นที่ส่งมาให้ดูนี่มันจะเป็นโซ่คล้ายๆกับตัวอะไรโซ่คล้ายๆกับตัวพวงกุญแจค่ะไอพวงกุญแจที่มันเป็นที่เป็นโซ่เล็กๆลูกกลมๆเล็กๆเลยเหมือนสร้อยมุมที่มันเหมือนคล้ายๆพวงกุญแจแบบคล้ายๆบีบเป็นคล้ายๆลูกปัดแต่ว่าคือมันเป็นแท่งที่มันแบบว่ามีเป็นจุกๆไอ้เหมือนไอ้นั้นป่ะไอ้ข้อต่ออ่อนของหัวสว่านนะประมาณนั้นนะเหมือนไอ้ตัวพ่นน้ำตัวนั้นก็ได้ตัวกอริลล่าค่ะกอริลล่าไอ้นี่ไงไอ้ที่มันชอบเอามาห้อยพวงกุญแจที่ตัดเล็บอ่ะเกล้าไอ้สายอย่างนั้นแล้วไซส์มันเล็กๆอย่างนั้นป่ะหรือว่าใหญ่ไม่รู้ไม่เคยเห็นของจริงแต่ว่าเห็นเขาแชร์มาว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเราก็ตกใจว่าของเล่นผู้ชายหน้าตาอย่างนี้ต้องไปเป็นห่วงให้สามารถเอานิ้วเกี่ยวดึงได้แล้วก็มันไม่ได้ใช้กับก้นมันเล็กมันเล็กมากเราก็เลยเข้าไปดูมันใช้กับอะไรปรากฏว่ามันใช้กับท่อปัสสาวะชายเว้ยเราก็แบบท่อปัสสาวะเนี่ยนะเราก็งงเลยเราก็เลยไปหาอ่านมาว่าอ๋อมันมีคนที่ช่วยตัวเองโดยการใช้เม็ดบีดเนี่ยเข้าไปทางท่อปัสสาวะผู้ชายจริงๆมันถึงทำออกมาขายได้ตอนนี้แต้มก็แบบอุดหูต่อข้าแล้วแบบไม่ยอมฟังถึงพื้นคือหมายสวนเข้าไปเนี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาที่ไปดูที่เขาเขียนว่าใช้ยังไงก็เราหันมาหาก็ดูคือเวลาดูแล้วเนี้ยถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้กับก้นเนี้ยเราบอกว่าใช้กับท่อปัสสาวะชายคือมันก็คิดได้อย่างเดียวอ่ะก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นปลายเรียวท้ายป้านนิดนึงนึกออกไหมปลายเรียวท้ายป้านนิดนึงแต่ทีนี้มันมีมันเป็นข้อประมาณสัก3-5ข้อปลายเรียวท้ายป้านก็คือตอนใส่เข้าไปก็แบบเหมือนเป็นจุกอ่ะกรึ๊บตอนออกก็ตอนดึงก็แบบปลอกปลอกมันก็จะเป็นปลอกเท้าเท้าอย่างนั้นประมาณนั้นเขาจะค่อยๆดึงออกทีละลูกถ้าเป็นก้นนะอย่างนี้มันไม่เจ็บมันหมายถึงว่ามันเจ็บไหมอ่ะงงเออหมายถึงมันเคยโดนโฟเล่ปะล่ะไม่เคยเออไปลองครับโฟเล่คืออะไรคะโฟเล่ก็คือไอ้ท่อส่วนปัสสาวะสายส่วนปัสสาวะส่วนก็นั่นแหละไปเจอของเล่นนั้นมาแล้วตุ๊กตาก็ตกใจเว้ยช็อกมากเจ็บไม่ใช่หรอพวกนี้เจ็บชิบเป่งไม่ใช่หรอนี่เจ็บไม่เจ็บไม่เท่าไหร่อันนี้โฟเลตเนี่ยอันนี้ร้อนสับนี่ยูโรสโคบนี่กล้องไม่เจ็บปะไม่เท่าไหร่อายมากกว่าเล็กค่ะตอนนั้นไม่ใช่ของเล็กคนแหลกไม่คือแต่ว่าคือตอนนั้นคุณพยาบาลที่ใส่เนี่ยเป็นเพศทางเลือกเราก็จะอายน้อยหน่อยทำไมอ่ะก็เราก็ไม่ได้อะไรมากไงแต่ตอนเราออกเป็นคุณพยาบาลบนวอร์ดอันนั้นอายเยอะแต่ตอนเราออกนี่พยาบาลผู้หญิงสาวสวยเอาจริงๆคือไม่ต้องอายหรอกเพราะว่าเขาทำมาเยอะแล้วเขาไม่ได้สนใจหรอกเอออันนั้นรู้เขาจะรีบๆทำให้มันเสร็จไปเพราะว่าไม่อยากใจนานๆเพราะว่ายิ่งทำนานคนไข้ยิ่งเจ็บเออใช่ใช่ฟีลลิ่งของหมอพยาบาลนี่คือแบบจัดอนาเตอร์จู๋ใช่ไหมแบบไม่ได้จัดอนาเตอร์จู๋จริงแต่ตอนเราเป็นคนไข้มันไม่เหมือนกันไหมตอนเราเป็นคนไข้เองแต่เราไม่ได้อนาเตอร์บ่อยๆเราไม่ได้ให้คนอื่นมาดูของเราบ่อยๆก็ไม่มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจอบ่อยเราก็เลยไม่ชินปะหมายว่าไม่ได้เจอของคนอื่นบ่อยๆฮะไม่คือในฐานะหมายถึงว่าในฐานะที่เป็นบุคลากรเออมันต้องเจอหลากหลายอยู่แต่ว่าพอเราเป็นคนไข้อะไม่แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรเขาก็เจอไอ้คนที่ประมาทอย่างเงี้ยมาตลอดเหมือนกันแล้วพอเป็นคนไข้มันไม่ใช่ทุกคนแบบอ้าวฟ้าเลยบอกทำไมเรารู้สึกเหมือนว่าเรามันเป็นแบบ
ปกติจนผิดปกติเลยวะนี่ไงนี่ไงคนที่โดนวงการหมอกินกินแล้วถามลุงมอนถ้าสมมติว่าลุงมอนโดนสโคปโดนยูโรสโคปเนี้ยรู้สึกอะไรเดี๋ยวยูโรสโคปแปลว่าอะไรนะครับกล้องสองกล้องสองเป็นกล้องสโคปแปลว่ากล้องยูโรหมายถึงว่าทางเดินปัสสาวะนั่นก็คือก็จะส่องเข้าไปทางรูปัสสาวะคือได้ไม่หญิงทั้งชายเป็นรูฟลุ๊บเข้าไปผ่านทางรูปัสสาวะก่อนแล้วก็เข้าไปทางท่อปัสสาวะเข้าไปถึงกระเพาะปัสสาวะอ๋อเพื่อไปเช็คข้างในซึ่งเข้าไปดูข้างในดูว่ามีนิ่วมีความผิดปกติมีแผลมีมะเร็งไหมมะเร็งอีกแล้วมะเร็งสุดท้ายก็จะเป็นมะเร็งหรือว่าคือถ้าสมมติว่านั่นไปกว่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะว่าทำอะไรทะลุไม่ใช่ทะลุยิบนั่นยิบนี่ไปด้วยกันก็ไปถึงกล้วยไตนะย้อนเข้าไปได้ถึงตรงท่อไตได้แต่ว่าไปถึงกล้วยไตไหมอาจจะไม่ถึงเพราะมันยาวเกินมันยาวจริงๆนะอันนี้ของผู้หญิงสมมติถ้าแบบว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนแบบนี้ได้ใช่ไหมถ้าบ่อยมากบ่อยมากเกินไปคือบ่อยประมาณว่าปีละ10ถึง15ครั้งเป็นทุกเดือนเป็นทุกเดือนอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรมันต้องหาสาเหตุปกติไปไงปกติถ้าผู้หญิงเป็นปีละประมาณ3ถึง5ครั้งเนี่ยชิวๆคือมันเกิดได้อยู่แล้วอ๋อโอเคเออแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยปีนึงมันมาเป็น10เลยว่ะน่าจะต้องหาสาเหตุคือแบบประเภทที่แบบว่าพอประจำเดือนหมดแล้วมาแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เอาพวกนี้จะได้พูดถึงประจำเดือนหมดให้นึกถึงเมโนพอสโทษประจำเดือนหมดในแต่ละเดือนทำไมลุงชอบคิดถึงวัยคนวัยเดียวกันแล้วก็นึกถึงเมโนพอสเหมือนกันเอาวัยเดียวกันอะไรอ่ะกลับมาก่อนถึงไหนแล้วนะถึงสองกล้องตื่นเต้นดีตื่นเต้นถ้าสมมติว่าลุงโดนสองกล้องเองลุงจะอายไหมเดี๋ยวอาจจะงงอาจจะนึกภาพกล้องไม่ออกกล้องนี่มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตะเกียบ DSLRไม่ใช่ไม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นมีแล้วเลย10ล้านอีกแล้วยังไงนะครับเป็นตะเกียบกล้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นกล้องเขาจะเรียกว่า single rod telescope เอางี้ดีกว่าเหมือนหลอดเหล็กหลอดสเตเลสหลอดสเตเลสเราใช้ดูดน้ำทำจากสเตเลสเนี่ยแหละสเตเลสแล้วก็ไดที่ว่าเป็นใช่ป่ะที่เป็น medical grade 304แต่ข้างในมันก็มีเลนส์นะครับที่ทำให้สามารถที่จะเอาแคมีราไปด้านนอกร่างกายเพื่อที่จะสะท้อนเข้าไปดูว่ามันใช้ใยแก้วน้ำงอได้ปะงอไม่ได้ตรงๆเลยคือเราต้องโพสท่าให้มันตรงๆก่อนเป็นดิจิตก็ยาวประมาณสักฟุตกว่าคือสโคปมีหลายแบบงอได้ก็มีแต่อันนี้ใช้แบบตรงๆครับตรงๆครับเดี๋ยวเกมไปด้วยแสดงว่าแบบเราก็ยกตัวแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลยอ๋อไม่คือปกติถ้าเราจะทำอย่างนี้เนี่ยคือคนไข้นอนขึ้นขาหยั่งปุ๊บขึ้นขาหยั่งปุ๊บยกขาแล้วขาพาดหมอว่าจะท่าใช่ขาหยั่งนั้นคล้ายๆกับผู้หญิงหมอว่าจับจูเราเราก็จะเอาเจลหล่อลื่นฉีดฟืดเข้าไปแล้วก็เสียบตั้งแต่ฉีดเจลแล้วก็เข้าไปแทงเข้าไปตรงๆก่อนแล้วก็แบบว่าปรับตามโอ้ยมันเข้าไปว่าตรงปลายมันเป็นยังไงเขาก็จะค่อยๆใส่เข้าไปให้มันเข้าไปถึงกระเพาะปัสสาวะเพราะว่าจุดประสงค์คือต้องการดูกระเพาะปัสสาวะซิสโตสโคปมันมีพอยต์หนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจแต่นี่มันเรียบๆนะไม่มีอย่างใช่มันมีขอบคุณค่ะส่งมาส่งมันมีพอยต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้การส่งกล้องการไปเจอการทำหัตถการอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจูกระจิบมากไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็กลัวที่จะไปหาหมอทั้งหมดซึ่งอยากจะให้คุณหมออ่ะคุณหมอค่ะคอนเฟิร์มทีว่านี่มันแค่ just another จูจริงอ๋อเรื่องนี้สำคัญเพราะเมื่อกี้เราพูดเรื่องความอายเลยคือเอาจริงๆเนี่ยคือคนที่มาทำตรงเนี้ยมันมี professionalism อยู่อ๋อดังนั้นคือก็ขอเชื่อในความ professionalism เขาจะไม่ได้คิดอะไรมีจรรยาบรรณมีความเป็นมืออาชีพที่เวลาคุยเราก็จะคุยกันตรงๆประมาณนี้เสร็จแล้วก็คือทำอะไรคือก็ทำมันก็เป็น just another อ่ะสมมุติว่าเวลาเอาในฐานะเภสัชคือในร้านยาเนี่ยเราก็จะเจอคนไข้ประมาณเนี้ยมาเจอปัญหาโวยมาเลยป่ะฮะโวยเขินเนี่ยโอ้โหแค่ผู้ชายเลือดถุงยางอ่ะแล้วนี่ถ้าใครเคยอ่านบล็อกผมเมื่อเก่าๆสัก10ปีแล้วไม่มีใครเคยอ่านหรอกครับเฮ้ยคุณอ่านเยอะอยู่มีเป็นรีวิวถุงยางคือคนไข้แค่มาซื้อถุงยางก็แบบผู้ชายแท้ๆเลยนะก็แบบโอ้ปิดหน้าปิดตาคือกลัวอะไรคือคุณกลัวอะไรถุงยางก็เลยจะต้องไปแอบๆอยู่หลบๆอย่างนั้นนะคือมันทำให้เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องปกปิดขึ้นดูน่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่สมัยนั้นมันยังไม่มีแคมเปญไอ้ยืดอกพกถุง
เหมือนกันแล้วก็อย่างเวลามันเก่ามากเลยเนาะเออดิเขาปิดร้านมา10ปีแล้วอ่ะแล้วก็อย่างเวลาที่คนไข้เนี่ยคือก่อนที่จะไปหาหมอเนี่ยคนไข้จะกลัวหมอคนไข้จะชอบเข้าร้านยาขอยานู่นนี่นั่นเราซักอาการเสร็จเราก็จะบอกว่าไปหาหมอเถอะครับเขาก็จะแบบรู้สึกเฮ้ยต้องไปด้วยเหรอคือถ้ามาหาเภสัชเภสัชไม่เปิดดูแน่ๆอ๋อจะไปหาหมอกูโดนแน่ๆที่ร้านปิดเพราะไปเปิดดูนี่เองปิดเพราะว่าอุบัติเหตุครับอ๋อครับถ้าเรื่องผู้ชายยังไม่เท่าไหร่นะผู้หญิงอะหนักกว่าเพราะว่าเพราะว่าในวงการแพทย์ก็ต้องยอมรับว่าหมอผู้ชายเยอะกว่าหมอผู้หญิงถูกไหมแต่ว่ามันต้องแบบมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยตลอดไม่ครับมันอยู่ที่อายุหมอไม่ใช่ถึงว่าหมอเป็นหมอสาขาไหนอย่างเนี้ยตู่เนี้ยก็ผู้หญิงเยอะตอนนี้ผู้หญิงเยอะขึ้นมากแต่ก็ยังมีหมอผู้ชายอยู่แล้วก็จะอายุเยอะด้วยแล้วก็มาจะอายุเยอะมากแต่ว่ามันเป็นข้อบังคับไม่ใช่เหรอคะว่าสมมติถ้ามีใช่คือต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยตลอดเวลาถูกต้องมันเป็นนโยบายมากกว่าแล้วมันคงไม่ได้เป็นข้อบังคับส่วนมากเพื่อป้องกันการฟ้องร้องคือถ้าคุณมั่นใจว่าจะไม่โดนฟ้องแน่ๆก็แล้วแต่คุณไม่แต่คนที่สมมติถ้าเข้าไปสมมติถ้าเราเป็นคนไข้แล้วไม่มีบุคคลที่3อยู่ด้วยเราจะยิ่งกลัวนะถ้าสมมติว่าเป็นของแผนกสูงก็ใช่เพราะว่าอะไรก็ตามที่มันต้องเปิดอ่ะผู้ชายก็ต้องมีนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาไปตรวจภายในอ่ะเขาก็จะถามอยู่แล้วไงว่าเลือกหมอไหมเอาหมอผู้หญิงหมอผู้ชายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วก็ไปเฮ้ยมีอะไรก็ไปเถอะใช่จริงๆเดี๋ยวนี้เลือกได้เลือกได้เพราะหมอเยอะขึ้นมากแต่ว่าไม่เคยเลือกเลยแต่ว่าสูนี้เป็นสาขาที่ผลิตขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าเป็นสาขาที่โดนฟ้องร้องอันดับต้นผลิตไว้เพื่อให้โดนฟ้องร้องแล้วก็เลิกไปไม่ใช่ถ้าขอบของสูมันไม่ใช่แค่จิ๋มไงมันตั้งแต่ท้องมันยังท้องด้วยส่วนใหญ่ก็คือกรณีท้องนั่นแหละที่โดนฟ้องส่วนใหญ่คือพวกคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราเรียกรวมๆกันว่าหมอสูจริงๆเขาคือสูติและนรีเวชสูติศาสตร์และนรีเวชนรีเวชศาสตร์สูติศาสตร์คือเรื่องสูติศาสตร์คือเรื่องเกี่ยวกับมารดาเกิดตั้งครรภ์ทารกวัยเจริญพันธุ์ระหว่างประมาณนี้ส่วนนรีเวชนี่คืออะไรอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับรังไข่ฮอร์โมนมดลูกช่องคลอดรวมถึงอวัยวะเพศภายนอกด้วยคือสูติปกติไม่ใช่ความเจ็บป่วยโดยปกติไม่ใช่เรื่องป่วยแต่ก็มีเรื่องป่วยด้วยแต่นารีเวชนี่คือเรื่องป่วยเป็นหลักใช่แต่เรียนด้วยกันลูกตาเคยเป็นไอ้นี่เว้ยแบบมีเลือดออกทุกครั้งที่มีเซ็กอะเราก็ไม่กล้าไปหาหมอน้องวัยรุ่นมากแล้วก็แบบไม่กล้าไปหาหมอประมาณเกือบ 3-4 เดือนอะจนแบบไปเสิร์ชใน Google แล้วก็เป็นมะเร็งเขาบอกว่าเป็นมะเร็งเจ๋งว่ะเขาบอกเป็นมะเร็งเดี๋ยวนะตอนนั้น30ต้นๆกูจะเป็นมะเร็งตั้งแต่20ต้นๆเลยเหรอวะก็เลยไปหาหมอแล้วก็คนผมว่าเป็นมะเร็งอันนี้จังหวะดีนะไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นติ่งเนื้อปากมดลูกหมอก็ตัดทิ้งแล้วก็เอาไปออทอปซีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็จบไม่แค่นั้นน่ะเค้าเรียกไปออทอปซีไปออทอปซีออทอปซีนั่นคือออทอปซีมาตายแล้วบางทีก็มึนบ้างอะไรบ้างนั่นแหละต่อกลับไปเรื่องจากกล้องแล้วกลับไปเรื่องของตุ๊กตาที่เมื่อกี้แนะนำมาเดี๋ยวนะคะไอห่วงโซ่อะไรเนี่ยผมตัวหันผมตัวหันเม็ดบีดตอนแรกต้องตาบอกว่าของเล่นอ่ะย้อนกลับไปไกลนะตอนเรื่องตั้งแต่ยางแผ่นเล่นไม่ใช่ของเล่นตอนแรกบอกของเล่นมันคือใช้กับจูใช้กับจิ๋มใช้กับก้นใช้กับหัวนมหรือว่าอื่นๆเช่นสารรอลื่นใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เพิ่งเจอมามันเปิดโลกมากเลยว่าใช้กับทางเดินปัสสาวะชายซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่มีข้อมูลเราก็ไม่เคยจะแบบเอาเรื่องนี้ไปคุยที่ไหนมาก่อนเลยด้วยเพราะเพิ่งเจอเมื่อ 2-3 วันก่อนก็คือถามหมอไลก่อนเลยว่าคือหมอไลเคยใช้ใช่ไหมครับไม่ใช่จะได้รีวิวทำรีวิวจะได้รู้ว่าเขารู้เขามีรีวิวขนาดแบบมีกล้องอยู่ด้วยไม่ใช่ดิไปถามว่ามันใช้ได้หรือไลฟ์ได้ด้วยใช้ในทางกายภาพจริงๆมันบาดเจ็บง่ายไหมง่ายน่าจะง่ายเพราะขนาดใส่ท่อช่วยท่อส่วนปัสสาวะเนี่ยมันยังมีปนเลือดก็คือเวลาที่ใส่อะไรแปลกปลอมเข้าไปโดยที่ไม่มีการหล่อลื่นที่เหมาะสมเนี่ยพวกเยื่อบุผิวเนี่ยเซลล์เยื่อบุผิวเนี่ยมันหนึ่งคือมันหลุดอยู่แล้วแล้วยิ่ง
ยิ่งเป็นพวกโลหะพวกอะไรเงี้ยคือเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันบาดมันอะไรได้มันเป็นโลหะใช่ไหมครับมันเป็นโลหะเป็นบอกว่ามันเป็นสแตนเลสสตีลไม่ได้เข้าเกรดอันนี้คือเป็นแบบภาษาไทยหรือว่าเป็นต่างประเทศต่างประเทศเว็บจีนมาเลยไม่ค่อยน่าเชื่อไม่ค่อยน่าใช้ของปลอมป่าววะขึ้นสนิมอะไรเงี้ยแต่ที่เราไปเจอมันเป็นของออสเตรเลียก่อนนัดแรกนี่ไงออสเตรเลียก็ไม่ค่อยแปลกคือจริงๆนี่ก็เคยไปงานเอ๊ะมันมีงานชื่ออะไรวะครับออสเซ็กโปไม่อยากไปมากอยากไปมากเซ็กโปเนี่ยนี่ก็ไปด้วยกันไปด้วยกันกับแฟนแล้วก็ไปกับน้องอีก 2-3 คนนอกเรื่องเซ็กโปคือเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่แบบรวบรวมไม่ว่าจะเป็นหนังโป๊ของเล่น everything ที่เกี่ยวข้องกับการมีอะไรกันนะคะที่ไหนครับออสเตรเลียค่ะอ๋อคือออสเตรเลียจะเป็นโฮสต์คือมันเป็นงานของออสเตรเลียแหละคือก็จะมีแบบพวกดาราระดับท็อปมาบ้างวงการไหนครับวงการ AV ไม่ใช่ AV เดี๋ยวของวงการทั่วไปด้วยเหรอไม่คือวงการพรเลยแหละอ๋อเป็นวงการพรกับ AV ต่างกันยังไงครับอ่ะดาววิดีโอกับพรก็เหมือนกันปะเมื่อกี้ผมบอก AV นี่บอกไม่ใช่ไม่มันก็แบบว่าคล้ายๆกันแต่บางทีอาจจะเกี่ยวต่างกันในแง่แบบว่าซอฟพรซอฟกับฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยเป็นงานที่ไม่ค่อยแน่ใจกันนะมันอันนี้มันมีแบบมีงานเป็นแบบวิชาการในนั้นด้วยปะคะหมายถึงว่าแบบขายของวะพอเขาไปดูแล้วไม่ขายของเหมือนงานบอร์ดเกมที่เยอรมันอะไรเงี้ยปะมันคล้ายๆคอมิคอนนะคะเอาแบบเอาเหล่าคนที่อยากจะสนใจเรื่องนี้ไปรวมตัวกันก็ลองแต่ว่าไม่มีสัมมนาข้างในส่วนใหญ่ไม่ข้างในก็แบบว่ามีขายของเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีงานแสดงบนเวทีบ้างอะไรเงี้ยก็คืองานเอ็กซ์โปเหมือนกับก็เป็นงานเอ็กซ์โปโชว์ขึ้นจัดแบบมีอะไรพวกนั้นใช่ใช่แล้วก็แบบมีจับรางวัลถ่ายรูปกับดารามันมีคนที่ลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อไปงานนี้นะคืออุตสาหกรรมเซ็กอะมันใหญ่มากนะมันมีมูลค่าแต่ว่านั่นแหละค่ะบ้านเราผิดกฎหมายค่ะก็เงียบๆกันต่อกับข้อสู่การรณรงค์เย่จะบอกว่าขนาดแถวที่อยู่เนี่ยที่แบบว่ามันก็เป็นซับเบิร์บเล็กๆก็ไม่เล็กมากคือมันอยู่ติดมหาลัยนี่แหละมันก็ยังมีร้านขายเซ็กทอยอยู่ของรัฐอะไรนะรัฐอะไรนะวิกตอเรียบ้านนอกใช่ไหมก็บ้านนอกอยู่นะจะไม่เข้าใจว่าทำไมเซ็กช็อปมันต้องไปอยู่ใกล้ไชน่าทาวน์ไม่ไชน่าทาวน์แม้กระทั่งในไทยคือคิดว่ามันน่าจะจริงมันน่าจะมันเก็บกดไม่มันเป็นย่านการค้าที่คลึกคลื้นจริงมันเป็นย่านการค้าผมย่านการค้าก็ส่งของส่งอะไรกันได้อย่างเงี้ยว่ะเพราะว่าจีนเป็น no มีเหตุผลไม่เราจะไม่เอาแบบ racistไม่ใช่เราหมายถึงว่าจีนมันเป็นฐานการผลิตฐานการผลิตไม่ใช่มันเป็นแบบเหมือนประเทศมันใหญ่อะไรก็แบบ made in China เรานึกไม่ออกจะไป racist ยังไงไม่แต่หมายถึงว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าคือฐานการผลิตกับแหล่งขายมันคนละเรื่องไงแต่แหล่งขายใช่ป่ะนึกออกใช่ไหมถ้าสมมติว่าแหล่งขายมันใกล้ชัยนาทาวไม่ได้แปลว่าคนจีนมีรสนิยมไม่แต่เราก็ไม่ได้เราไม่ใช่แต่เราแค่นึกถึงเหมือนประมาณอย่างซัพพลายเชนอะไรอย่างแค่นั้นก็จริงแหละมันคนจีนย่านที่คนจีนอยู่เป็นย่านการค้าที่มันค่อนข้างจะคึกคืนก็จะหาทุกอย่างได้รวมทั้งเซ็กทอยด้วยไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะแต่ก็แบบว่าถ้านั่นก็ลองไปดูก็ได้นะก็เปิดโลกดีเป็นงานที่น่าสนใจโลกนี้หรือโลกหน้าอันนี้รอเราจะคล้องไม่นานมากหมดสกิปโฆษณาเลยพี่เก๋เฮ้ยอ่ะกลับมาลืมไปแล้วอยู่ตรงไหนตุ๊กตาไม่รู้นะแต่ว่าตุ๊กตาขอไปเลยนะได้ก็คือไอ้พอยที่เราทำเรื่องเซ็กทอยถูกกฎหมายอ่ะ เราจะจบเราจะได้จบเรื่องเซ็กทอยสักทีไอ้พอยที่เราทำเรื่องเนี้ยเพราะว่าไอ้การที่มันผิดกฎหมายอ่ะมันทำให้มันมีเคสแบบที่เราตอนแรกเรื่องฐานไปฉายหรือว่ามันมีเคสที่ใช้ของที่ไม่ปลอดภัยแล้วมันอยู่ข้างในออกไม่ได้แล้วเน่าไม่กล้าไปหาหมอบ้างไปไก่กองอะไรเงี้ยของโดยเฉพาะของผู้หญิงเพราะว่าของผู้หญิงมันก็เรียกได้ว่าอวัยวะมันซับซ้อนกว่ามันก็เท่ากับคอสปัญหาได้มากกว่าด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามันถูกกฎหมายแล้วเรามีของที่มันมีคุณภาพอะที่เราแท็กได้ว่ามาจากไหนใครผลิตทำจากอะไรถ้าฉันแบบมีปัญหาอะไรขึ้นมาฉันไปเคลมได้ที่ใครอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าอย่างเช่นวัสดุยางที่ไม่ปลอดภัยมาค่ะเข้าสู่วัสดุค่ะมาครับเดี๋ยวก่อนเราต้องบอกว่าตอนนี้ในโต๊ะของเราอันนี้คือเป็นมีแต่ของกินมีของกินมีแซลมอนมีมันตัวอะไรมีไข่ดองครับมีไม้ตั้งอยู่ตัวนึงมีขนม 2-3 อย่างเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีหีบเหล็กปริศนา ความยาวประมาณ8นิ้ว
กว้างประมาณ4นิ้วนะครับสูงประมาณ3นิ้วทำไมคิดถึงบุญเพ็งครับมีหีบเหล็กจะต้องหีบเหล็กจะต้องได้จะต้องหีบเหล็กได้หยิบหีบเหล็กนั้นไปย้ายไปวางที่บนตัดเรายังไม่มีใครเคยเห็นว่าในหีบเหล็กนั้นมีอะไรจนกระทั่งวินาทีต่อจากนี้ไปนะครับเราจะเกินเบาๆว่าที่มันงูหลังทองของอันนี้คือของที่ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรอปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็คือของที่เราเอามาใช้รณรงค์มีอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่เป็นของที่ปลอดภัยคือหีบไม่ใช่ใช่ไงวะคือมันหน้าตามันจะกังมากทุกคนเห็นก็คงรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยแต่คุณเชื่อไหมว่าของเหล่านี้หาได้หาซื้อได้หน้าตามันเขาเรียกว่าอะไรโซกังอะแบบโรสแบบอยากรู้ละเปิดเลยเนี่ยในนี้มีชิ้นเดียวที่เป็นของที่แทร็กได้ว่ามาจากไหนตอนนี้ทุกคนเงียบน่าจะเป็นอันที่มันดูดีที่สุดดูดำใช่ไหมดูแพงที่สุดเนี่ยใช่ใช่อันนี้เป็นอันเดียวที่แท็กได้ว่ามาจากไหนแต่นี่คุณพูดว่าเหมือนเคยเห็นอันที่มันต่อมกับต่อกับผมบอกคุณคุ้นนี่ต่อกับสมาร์ทโฟนนะคำหมอใช่ค่ะเป็นอ๋อรุ่นที่พี่ซื้อคือต่อสมาร์ทโฟนได้ไม่ใช่เฟยอันนี้เป็นเดโมของที่วัสดุโอเคล้างแล้วอธิบายนิดนึงเป็นว่าคุณทำจากอะไรครับคือตอนนี้ผู้ฟังแบบซิลิโคนที่ผู้ฟังแบบโอ้โหจ่อเกรดนั่นใจคือซิลิโคนไม่ได้เข้าเกรดหรือไม่ก็ ABS พลาสติกสักอย่างนึงซึ่งแน่ใจได้ว่าคือมันไม่ชิปเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าไม่กลายเป็นไมโครพลาสติกแล้วมันไม่หลุดซึมครับหรือว่าสีไม่หลุดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบใช้ไปแล้วแบบกระจายอันนี้ชิ้นอย่างนี้สำหรับใช้กับของผู้หญิงใช้ของผู้หญิงอันนี้คือของที่มีปัญหามากแล้วหาได้ในไทยเออก็จะอธิบายว่ามันคือเป็นอะไรวะมันคือไวเบเตอร์ที่ถูกที่มีปลอกหุ้มเป็นสิ่งที่เขาชอบเรียกว่าเป็นเจลลี่เซ็กทอยอะค่ะคือแบบดูใสๆเหมือนเจลลี่แต่จริงๆแล้วมันอันตรายเพราะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วถ้าเรามองดูดีๆค่ะขอโทษนะคะข้ามของกินไปเลยค่ะจับได้นะคะไม่สกปรกค่ะยังไงนะตอนนี้ผิวมันนะคะมันมีอธิบายให้ผู้ฟังเห็นภาพนิดนึงครับว่าหน้าตาผิวมันมีร่องหลืบแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันมีที่เป็นเวอร์ชันยางเรียกว่าเป็นยางละกันความนิ่มความแข็งนี่ประมาณไหนครับเหมือนความนิ่มเหมือนติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยป่ะไม่เออประมาณติ๊กเกอร์นะได้ความนิ่มก็ประมาณซอฟไวนิลที่มันอันตรายเพราะว่าผิวมันนะคะเป็นรูพรุนได้เป็นรูพรุนวัสดุแบบนี้ที่เป็นเจลลี่แล้วเพราะมันเป็นไม่สะอาดใช่ไหมใช่มันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแต่ว่าลักษณะของอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การทำความสะอาดด้วยหรือเปล่าคือสมมติว่าต่อให้มันผลิตมาแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพอย่างดีแต่ว่าหลังใช้แล้วถ้าไม่แต่เขาก็ต้องคิดมาไงว่าเขาจะใช้วัสดุอะไรให้มันสะอาดหรือว่าใหเอางี้คนที่ทำขายเขาคิดเรื่องนี้หรือเปล่าคือคิดว่าแบบนี้ไม่น่าจะตัววัสดุนี้คิดว่าไม่น่าจะใช่อันนี้เหมือนอารมณ์มันเหมือนขายแบบมันพลาสติกเจลแต่มันไม่ใช่แบบฟิกเกอร์ตอนเด็กๆอะไรประมาณนั้นตุ๊กมันตุ๊กตุ๊กนักเรียนนะมันวัสดุเป็นยางแบบตัวตุ๊กตุ๋นอ่ะตุ๊กตุ๋นคืออะไรครับตุ๊กตุ๋นที่แถมกับขนมลูกทหาร3ตัว5บาทตอนเด็กๆอ่ะฮะสวยแล้วไม่ได้อะไรคือลูกทหาร3ตัว5บาททอยสตอรี่อ่ะทำไมนึกไม่ถึงทำไมนึกไม่ออกอ่ะบ้านจนตอนเด็กๆไม่เคยกินไม่ดีมันจะมีเหมือนขโมยเพื่อนก็ไม่เคยเหรอแถมเอ้าขนมมันของแถมขนมโดราเอมอนไม่เคยครับที่บ้านกาก้าครับกาก้าคำๆน่ะรู้จักครับแต่ไม่เคยกินเมื่อกี้ที่พูดเรื่องความสะอาดว่ายังไงเราก็ล้างสะอาดอยู่แล้วนี่ใช่เราล้างด้วยสบู่เราล้างด้วยสบู่ฆ่าเชื้อหรือเราล้างด้วยแอลกอฮอล์เช็ดแต่ว่าไอ้รูพรุนที่บอกอะมันเล็กแบบมือเราตาเรามองไม่เห็นนะคะใช่ค่ะเรามองไม่เห็นนะคะเราไม่ทราบดังนั้นถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือใช้ถุงยางกับเซ็กทอยทุกครั้งปลอดภัยที่สุดมีทางออกแต่อย่างไรก็ดีถ้าแบบมันมีของดีๆก็ดีกว่าไหมวะคืออันนี้มันคือราคาถูกมากด้วยใช่ป่ะอันนี้หรอแพงมากแพงมากทำไมอะแพงมากเพราะมันขายที่ไทยเพราะมันมีค่าความเสี่ยงซึ่งอะอย่างเงี้ยราคาประมาณกี่บาทชิ้นนี้มีรีโมทนะมีสายยาวๆออกมาไม่ใช่รีโมทแบบไร้สายเป็นแบบมีสายแล้วข้างในสายเราต้องอธิบายไงว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราไปเดินสมัยคอลล์ท่าน AA 2ก้อนเราก็เจอขายอยู่แล้วก็ปรับความแรงได้ไม่เป็นไรมันไม่มีแล้วไม่คอลล์แล้วไม่มีแล้วใช่มั้ยคอลล์ไม่มีแล้วปรับความแรงของการดิ้งดองได้ให้ทายว่าเท่าไหร่ไอ้ของหน้าตาอย่างเงี้ยมันควรจะ199เปล่าใช่ใช่มันควรจะ199แต่เชื่อมั้ยว่าน่าจะ500 1,500เราไปยืนต่อจนเหลือ900อ่ะแต่มันแบบมัน1,500ไงนี่ก็เจ
จ๋งมากที่ยืนต่อของได้เราไม่เคยเห็นเขาในวงการนี้สองครั้งนี่มือเย็นเลยตื่นเต้นจริงๆร้อยเก้าเก้านี่ไม่อยากจะซื้อนะเนี่ยใช่คือพอแพงค่าสายไฟพอรู้ว่าขอโทษค่ะพอรู้ว่าราคาเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าแบบไม่น่าคือแบบถ้าเห็นของก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่ซื้อแล้วก็เนี่ยของอย่างเงี้ยขายในเน็ตอะพันกว่าบาท900ขั้นต่ำอะเพราะว่าเรามันผิดกฎหมายไงแต่ถ้าคุณสมมติคุณไปญี่ปุ่นคุณไปอะไรเนี่ยอย่างมากก็สามสี่ร้อยเย็นเย็นไม่ใช่บาทด้วยไม่จริงจริงน่าจะแรงนะที่อยู่อ่ะใช่ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอันนี้คือเชือกที่ใช้กระโดดไอ้เนี่ยไอ้นี่มันตุ๊กตาซื้อมาเป็นเดโมเหมือนกันมีไอ้นี่คือตอนนี้คือตุ๊กตาหยิบชิ้นที่2มาแล้วนะครับไอ้นี่คือถ้าคนไทยเรียกกันก็คือไข่สันแบบมาตรฐานไข่สันแบบมาตรฐานมันมีแบบไม่มาตรฐานฟังชื่อดูดีไอ้นี่ไงไม่มาตรฐานไออันเมื่อกี้ไม่มาตรฐานไอไข่สันไม่มาตรฐานเพราะเมื่อกี้คือแบบเป็นรูปจู๋ชัดเจนมีแบบเส้นเลือดปูดโปนรอบๆทั้งหมดทำด้วยยางด้วยยางใช่บีบอาจจะเป็นซิลิโคนแต่ผมว่าความแน่นประมาณยางลบอ่ะยางลบแข็งๆหน่อยยางลบแข็งๆส่วนอันนี้คราวนี้ไม่ใช่แบบกดแล้วยุบๆอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกถูกๆมันๆเลยพลาสติกถูกๆมันที่ทำกล่องดินสออ่ะอ๋อไม่พ้นวัยเรียนว่ะอารมณ์แบบว่าคือถ้าใช้ไม่ระวังมันมีโอกาสที่แบบว่าแคร็กแล้วก็หลุดเข้าไปหรือว่ากลายเป็นคมจริงบาดได้แน่นอนมันบาดได้คือนี่เป็นแท่งยาวมันแข็งอะแท่งยาวประมาณ10เซนนะแล้วก็อ้วนประมาณรอยต่อมันก็ทำไม่ดีเนาะรอยต่อมันเป็นมันเปิดได้มั้ยมันเป็น2ชิ้นที่5เซนบวก5เซนอะมาประกบกันตรงกลางก็จะมีตรงกลางเปิดได้ป่ะคะแต่ว่ากันมันก็คือมีถ่านไม่รู้มันใช้ได้เปล่าเพราะไม่เคยใส่ถ่านแล้วมันก็ข้างในมันน่าจะมีมอเตอร์อยู่เนาะแล้วก็มอเตอร์เหวี่ยงแล้วก็มีรีโมทแบบมีสายที่สายค่อนข้างเหลืองมันเก่าแล้วค่ะแล้วก็สามารถปรับแรงได้มอเตอร์เหวี่ยงเป็นยังไงก็เหมือนในสมาร์ทโฟนจอยเพย์4ก็ได้เหมือนกันสร้างไวเบรชั่นเหมือนในโทรศัพท์ไอ้นี่ใช้ข้างในหรือใช้ข้างนอกแล้วแต่เข้าตรงไหนใช้ตรงนั้นเออเหรอเอาไว้นวดขมับก็ได้อืมใช่ก็มันสั่นแค่หูได้ปะได้ๆๆถ้าลองดูเลยลองดิเคยมีเด็กที่มีอะไรเข้าจมูกอย่างไม่ชอบแก๊งเพื่อนก็จะนอกเรื่องแป๊บเดียวได้ครับเซ็กทอยอะค่ะหรือว่าการช่วยตัวเองอะค่ะไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์แบบไหนถ้าคุณซื้อของที่มีคุณภาพนะหรือคุณจะชอบทำอะไรกับตัวเองอะคุณทำไปเถอะคุณทำได้ทุกอย่างเลยถ้าตราบใดที่คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดจนกระทั่งแบบเป็นปัญหาตราบใดที่ยังรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้ทำอย่างนี้รู้สึกสบายจังแต่ไม่ต้องมาหาหมอยากลางดึกคือแบบถ้าแบบเฮ้ยอันนี้รู้สึกเจ็บแต่ว่าในหนังโป้ก็ทำแบบนี้ให้หยุดนะหยุดก่อนหยุดคิดก่อนว่าในหนังโป้ทำแบบนั้นแต่นี่ร่างกายฉันไม่เหมือนในหนังโป้หยุดก่อนต้องมีสติแป๊บนึงก่อนแบบกลับมาอยู่กับตัวเองอ่ะกลับมาอยู่กับตัวเองแป๊บนึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เรากำลังหัดช่วยตัวเองอยู่สมมติเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเรารู้สึกดีกับมันหรือเปล่าหรือเราแค่ทำเพราะว่าเราเห็นในหนังโป๊ถ้าเรารู้สึกดีก็โอเคไม่เป็นไรนี่ไม่เจ็บไม่ปวดเออแค่นั้นเองหัดไว้นะครับคอยก็เหมือนกันขณะช่วยตัวเองอยู่ก็มีสติแวบขึ้นมานึกถึงแบบพอพูดประจำประสงค์ไม่ใช่ดิไอ้แต่เซ็กคอยก็เหมือนกันเพราะเมื่อกี้น้าแอนถามว่าอันนี้ใช้กับอะไรก็คือใช้กับอะไรก็ได้คุณรู้สึกว่ามันไปสั่งอยู่ตรงไหนของร่างกายแล้วคุณรู้สึกดีคุณก็ใช้ตรงนั้นแหละเออแต่อันนี้มันสายมันทุเรศมากอย่าเอาข้อสอดไปในอะไรที่มันหลุดเข้าไปได้สายมันอาจจะแสดงว่าการใช้งานจริงมันก็คือมีคนที่ใส่ไปอย่างนี้ได้มันผลิตมาไว้เพื่อการนี้ด้วยใช่ไหมเราว่ามันมัลติเพอร์โพสมากอะนั่นแสดงว่ามีโอกาสที่มันจะหลุดเข้าไปจนถึงขอบสายอันนี้ด้วยเราเชื่อว่าถ้าเป็นของที่ถูกผลิตโดยบริษัทที่มันแบบจับตัวได้แบบเทงก้าหรือแบบ อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่แบบมันมีการออกแบบแล้วมันมีการคิดถึงการใช้งานทุกรูปแบบไว้แล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่ไอ้ของอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครบอกเลยว่ามันไม่ใช่บนไทยอ๋ออันนี้มันก็คือเป็นเหมือนเป็นเกรดจะว่าไปเป็นเกรดล่างๆแล้วกันที่มันที่เราก็เหมือนซื้อเอาถูกอะแต่เพื่อนในไทยขายแพงแค่นั้นเองอันนี้ให้ถ่ายราคาไม่กล้าถ่ายขนาดอันเมื่อกี้พันห้าเนี่ยนะอันนี้เนี่ยอันนี้ถูกกว่านิดนึงพันหนึ่งกว่าพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งในถ้าแถวถนนบันเทิงปัจจุบันนี้จะประมาณพันสี่แล้วก็ไปยืนต่อมันถูกกว่านิดเดียวพันสี่ไปยืนตุ๊กตาไปยืนต่อจนเหลือพันเดียวได้ซึ่งมันก็ยังแพงเกินราคาก็ยังแพงใช่ใช่มันควรจะขายที่ร้าน100เยน300เยนก็โอเคอยู่เออ1,000ชิ้นต่อไปอันนี้เริ่มสนุกแล้วครับมีของเล่นหลายอย่างอันนี้สั่งมาจากจีนสั่งมาจากเว็บไซต์อันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกกันอีกครั้งว่าเจ๊ตุ๊กไม่ได้ขายของเหล่านี้นะครับไม่ขายค่ะขายแต่ปูไข่ดองไม่ขาดด้วยนี่หว่า
น่าไปด้วยแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าตัวไอเนี้ยค่ะไอตัวสายตรงฐานเนี้ยข้างในอ่ะมันขาดอันนี้อันที่3นะครับเป็นน้ำม่วงก็เลยแบบตอนแรกจะส่งไปคืนประเทศเขาแล้วเขาส่งกลับมาให้ด้วยค่าส่งคงไม่คุ้มมั้งไม่คุ้มแต่เขาบอกให้ส่งได้นะขนาดจีนนะเว้ยยังรับประกันสินค้ายังเคลมใช่ๆผมเคยซื้อไอ้เครื่องวัดคุณภาพอากาศอะของจีนเนี่ยเราใช้แล้วมันวัดอะไรไม่ได้เลยเขาก็รีฟันไม่ต้องส่งคืนด้วยอันนี้เขาเคลมว่าเขาเป็น ABS พลาสติกที่ไม่มีรูพรุนแต่เราไม่รู้นะจีนของจีนทำเราไม่แน่ใจต้องใช้กล้องสองมีแบรนด์มีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีทำไมต้องข้าวถ่ายหน้าลุงแอนต่อเลยวะเอาเป็นหน้าเราวินมึงดิทำไมต้องมีการถ่ายรูปกันด้วยเหรอก็ไม่ได้อันนี้คาดว่าพังอันนี้อธิบายหน่อยดิว่าอุ้ยลองถอดฐานออกมาใส่อันนี้ดิเผื่อเปิดได้อันนี้เรามีแต่อันที่แบบไม่มีอันนี้มันจะเป็นยางไม่มีจิตนิดนึงแล้วก็แต่เป็นพัสดุคุณภาพดีกว่าเนาะจับมากจับแล้วรู้สึกว่ามันพรีเมียมกว่าละกันคืออันนี้เป็นเหมือนกับเคสซิลิโคน iPhone ประมาณนั้นมันเคสมือถือที่ตรงปลายมันนิ่มๆแล้วก็งอๆได้ดูแย่แล้วกูเลยอันนี้มันก็คือเป็นจู่ปลอมที่ความยาวประมาณมันกล้วยหอมแล้วกันแต่ว่าเป็นสีม่วงนะเป็นสีม่วงแล้วก็ผิวเรียบแล้วก็มีแง่งๆออกมาด้วยอันนี้เค้าเรียกแบบแรบบิทแรบบิทนะครับแรบบิทนี่ส่วนใหญ่ก็เอาไว้กระตุ้นคลิตอริสแต่จริงๆจากประสบการณ์นั้นแบบนี้ห่วยไม่ว่าจะซื้อแพงก็ห่วยไอ้แบบที่เป็นแรบบิทอ่ะแรบบิทคือเพราะว่ารูปแรบบิทเพราะไอ้เนี่ยเหรอเพราะหูมันคือมันมีตึ๊ดตึ๊ดมันก็คือมีเงี้ยงสอดเข้าไปในช่องคลอดในขณะเดียวกันก็มีทั้งแยกออกมาเพื่อมาแปะตรงคลิตอริสเราด้วยเพื่อกระตุ้นสองทางอย่างเงี้ยจากประสบการณ์นะของอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ห่วยทุกยอดเลยเพราะว่าช่องคลอดคนเรามันยาวไม่เท่ากันแต่ว่าดิวโดมันยาวเท่ากันทุกอันมีเวอร์ชันแบบที่มันยืดถดให้มันเท่ากันได้ไหมครับไม่มีไม่เคยเจอคือถ้าหากว่าทิ้งข้อต่อเยอะแล้วมันเข้าไปอยู่ในช่องคลอดมันลำบากอะอยู่ในข้อคอไม่ควรจะทำอย่างนั้นมันก็เลยต้องมีแบบหลายไซส์ไปแล้วแต่เราเลือกมันก็จะมีแบบวัดไซส์ได้สเปคเอาผู้หญิงไม่ได้รู้จักว่าช่องคลอดตัวเองตื้นหรือลึกหรือยาวไม่ดีพอซื้อไปอันแรกแล้วอันที่2ต่อมาว่ามีให้วัดไงให้วัดคนที่จะรู้เนี่ยหมอสูตรวัดสายกบไม่เท่าไหร่วัดสายตาอะไรนี้คือแบบอย่างเงี้ยอยากแบบแรบบิทแต่อย่าไปซื้อถ้าคุณไม่เคยใช้ไซทอยคุณอย่าไปซื้อเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะไม่พอดีกับอวัยวะของคุณแล้วคุณก็จะไม่แฮปปี้แล้วก็เพราะว่ามันช่วงนั้นด้วยช่วงความกว้างของตัววายอะมันแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันใช่ไอตรงตัววายตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่สรีระของแต่ละคนคลิตอริสสูงต่ำช่องคลอดลึกตื้นอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยสักคนเราอยากรู้ว่ามันมีแบบร้านที่รับดีไซน์เพื่อแบบคัสตอมไมซ์ของแต่ละคนไหมยังไม่เคยเห็นเฮ้ยเราเคยได้ยินเรื่องนี้แต่ถ้าจริงๆคือคิดว่าน่าจะมีพวกสตาร์ทอัพทำอยู่บ้างเออใช่เราเคยได้ยินในพวกข่าวสตาร์ทอัพอ่ะใช่แต่ไม่ใช่ไทยคือเหมือนหูฟังแบบที่เลือกตามหลอกหูเลยบางครั้งของจริงเลยอันนี้คืออันที่ตุกตาหยิบขึ้นมาคืออันที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่แทร็กได้อันนี้คือเอาไปเดโมให้ไปออกงานนั้นงานนี้จนมันแบบเน่าไปหมดแล้วจนเราปล่อยเซอร์ไม่ชาร์จแบตอ๋อมันเป็นชาร์จด้วยใช่มันเป็นอันนี้คืออันสุดท้ายที่หยิบมาก็นั่นแหละพอดูปั๊บเราก็ดูรู้ว่ามันอย่างนี้ชาร์จไปใช้ไปน่าจะแพงไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำไมอ่ะมันก็ไม่เหมาะไหมวะในอินสตรักชั่นมันไม่ได้บอกมันบอกว่าอย่าใช้ไฟชาร์จไฟอาจจะช็อตอาจจะอะไรได้มีคู่มือใช่ไหมของมาตรฐานขนาดคนชาร์จมือถือตอนโตยังโดดโอ้ยไอ้นี่ทำของเขาพังอีกแล้วมือร่วงมันพังอยู่แล้วอันสุดท้ายเป็นสีดำนะความยาวประมาณ 6-7 นิ้วรูปร่างก็ประมาณกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยน้ำว้าแล้วกันแล้วก็มีด้ามจับที่เป็นพลาสติกอย่างดีคราวนี้รู้ว่าอย่างดีแล้วก็นี่เหมือนอุปกรณ์ทำครัวก็ว่าได้ดูเป็นเออร์โกนอมิกเนาะคือจะว่าไปอันนี้ไปแขวนไว้ในครัวไม่มีใครรู้ก็คืออะไรมันเป็นไม่จริงมันคือไออะไหล่ด้ามหม้อหรอจินตนาการดีจังใช้เปิดขวดก็ได้นะคือฝั่งนึงที่มันเป็นซิลิโคนป่ะมันวัสดุทำจากซิลิโคนที่เป็นสีดำๆอ่ะก็ดูพรีเมียมแน่นหนาส่วนฝั่งที่เป็นพลาสติกก็ดูไม่กองแกงเหมือนอันเมื่อกี้อันนี้เราซื้อจากออสแล้วตอนนั้นเราไปเที่ยวแล้วเราก็ไปเที่ยวแล้วเราก็ซื้อทุกอาทิตย์ไปอยู่เดือนนึงซื้อทุกอาทิตย์ใช่ผมว่าน่าจะแต่ละคนจริงคนจริงหลายๆที่ X Club ไม่ถึงค่ะประมาณ30กว่าเอง30ตอนนั้นยังตอนนั้น
2014แปลเป็นไทยหน่อยสิ2014 31บาทโอ้โหต่อดอลลาร์อันนี้เมื่อกี้คือแบบ 1,000 กว่าบาทอะค่ะ 1,000 กว่าบาท31บาทต่อดอลลาร์ตอนนู้น 1,000 กว่าบาทไอ้นี่ก็ 1,000 กว่าบาทใช่แต่ว่าดูก็ถึงได้บอกว่าถ้าหมายไปถ้ามันทําอย่างเงี้ยมันจะขายเท่าไหร่อ่ะ 4,000 4,500 มันก็ควรจะแพงนะภาษีนําเข้า 300% เฮ้ยอันนี้มันไม่ผ่านภาษีอยู่แล้วเฟ้ยต้องแอบนําเข้าไม่ดีไม่ดีอันนี้น่าจะประมาณ50 50ดอลขึ้นไป50 60ผมว่ามันพันห้าผมว่ามันน่าจะมันไม่น่าจะได้เห็นไม่กี่ร้อยสวิตมันอยู่ตรงไหนเออใครบอกจะเอาสวิตมามันไม่มีแบตพี่แอนมันไม่มีแบตแล้วก็คือปรับความแรงความเบาจากตัวนี้เลยใช่ใช่มันมีจำได้ว่าอันนี้น่าจะมี7สปีดมั้งนี่คือกันน้ำทั้งชิ้นป่ะกันน้ำทั้งชิ้นเออคุณภาพพูดถึงกันน้ำพวกเนี้ยโดยเฉพาะอันเออันเนี้ยอันเนี้ยอันที่เป็นอันที่มีไรต่อเนี่ยอันนี้แม่งไม่น่ากันน้ำเลยเออมันไม่น่ากันน้ำอันนี้ไม่น่าอะไรเลยสักอย่างเว้ยมันไม่น่าซื้อตั้งแต่แรกไม่น่าซื้อด้วยซื้อทำไมวะก็เขาอยากซื้อมาเป็นเดโมอ๋อครับเขาอยากการศึกษาสมเราไม่ได้มาใช้งานครับคอยจริงจริงมีกี่อันถามได้ไหมถามไปแล้วสองตู้อะตู้อะไรตู้คอนเทนเนอร์นี่หันมามองมันจะมีแบบโมเดลอันนี้คือตู้ธรรมดาประมาณ1ช่อง2ช่อง2ช่องเนี้ยใส่เต็มโอ้โหก็ไม่เยอะมากจะโชว์ป่ะโชว์ไม่โชว์เราแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเราเอาไว้ที่บ้านที่เราอยู่ตอนปัจจุบันแต่วันนี้ตอนเช้ารีบเราเลยไม่ได้เอามาด้วยอันนี้คือเป็นของที่แบบเดโมรุ่นเก่าๆเลยก็คืออันนี้เวลาออกกิจกรรมใช่อันนี้เอาไว้บ้านแม่โลกของเซ็กทอยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคือแบบในยุคที่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีแล้วกับเมื่อก่อนที่แบบยุคก่อนที่เราจะซื้อกันง่ายผ่านเว็บช้อปปิ้งต่างๆอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปในหลายมิตินะมิติแรกเลยคือเรื่องดีไซน์เรื่องเทคโนโลยีเนาะมันโลกมันก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไอ้ของพวกนี้ไอ้ไข่สั่นอย่างเงี้ยเราเห็นมาตั้งแต่20ปีที่แล้วจนทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ถูกต้องแต่ว่ามันมีของเล่นที่มันมีของเล่นที่ออกมายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่ใช่การสั่นแล้วแต่ว่าเป็นใช้ขึ้นเสียงก็มีใช้ขึ้นเสียงเพื่อทำให้เกิดไวเบรทจากข้างในเหมือนเราไปนั่งอยู่บนตู้แอมป์อ่ะเฮ้ย Google ขึ้นเสียงชื่อเสียงขึ้นเสียงก็สั่นอยู่ดีแหละใช่ๆแต่มันแต่ว่าการสั่นก็คือแทนที่จะใช้มอเตอร์แทนที่จะเป็นมอเตอร์เป็นเสียงเป็นลำโพงแทนหรือว่าเครื่องดูดก็มีนะซักเครื่องซักชันแบบที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฝาสุญญากาศกดติดเข้าไปที่คิตอลิสแล้วก็เป็นแบบสร้างซักชันสร้างแรงดูดข้างในอะไรเงี้ยเหมือนปลาหมึกเนี่ยนะใช่คล้ายๆอย่างนั้นอะเหมือนตัวดูดปลาหมึกอะเดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วหรือว่าเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแพร์กับสมาร์ทโฟนแฟนก็ได้ให้แฟนกดสั่งให้อะไรเงี้ยคือมันไปไกลมากๆเลยในทางเทคโนโลยีนะเออแต่ในทางสังคมอะไม่คือแบบแฟนอยู่อเมริกาเราอยู่ไทยอะไรยังไงแล้วก็กดแล้วก็คอกันก็คือเหมือนสมาร์ทโฮมธรรมดาคอกันแล้วก็กดเขาขายเป็นชุดด้วยนะต้องขายคู่เงี้ยเหรอเขามีขายคู่เออก็แบบอันนี้ของผู้ชายใช้นี่ของผู้หญิงใช้แล้วก็มือถือผู้หญิงก็ซิงของที่ผู้ชายใช้อะไรเงี้ยผ่านการเล่นได้เป็นโซนมิติใหม่เป็นเวอร์ชวลเซ็กซ์มากเลยมันไปไกลมากเลยเทคโนโลยีอ่ะจนแบบรู้สึกดีใจที่เกิดมาตอนนี้โอ้ยจะเป็นวิลัยหลายสิบปีในการดูมันเติบโตเว้ยอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวนี้เปิดขึ้นมาจะเห็นเพลย์สเตชันปียาอันนั้นคือเรื่องเทคโนโลยีครับแต่ว่าในทางสังคมอะค่ะโดยเฉพาะยิ่งในไทยเนาะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราจะรู้จักเรื่องเพศอะค่ะก็คือจากนิตยสารหนังสือปกขาวแต่ก่อนสมัยก่อนมันจะมีหนังสือลายปักอะที่แบบแปลกอะเคยได้ยินไหมแปลกที่จะมีเซ็กซ์สตอรี่ข้างในอะใช่ใช่ข้างหน้ามันสกปรกครับถ้าปกก็น่าปกสิอ๋อเหรออันนี้เจ๋งมากคือเราไม่เคยรู้มาก่อนจนวันหนึ่งแบบผ่านวินมอเตอร์ไซค์เรื่องสักอย่างหน้าโรงเรียนมัธยมไว้แล้วก็นั่งรอนั่งอะไรเงี้ยเปิดดูโอ้ข้างในนี่แบบเปิดรอบของใช่ไหมมันจะมีเซ็กซ์สตอรี่เล่มละสองตอนใช่ใช่ใช่เป็นนิยายอายุ12คือเปิดเข้าไปดูเพราะว่าแบบเข้าใจผิดแบบพี่แอนหรือว่าเป็นรู้มายังไงเข้าใจผิดมาก่อนนี่เข้าใจผิดว่าอะไรเข้าใจผิดว่ามันเป็นรวมของแปลกอะไรเฮ้ยจะบอกว่าเพื่อนสมัยมหาลัยเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์
โอ้โหไปบ้านเหมือนกันคนจริงเป็นตั้งเลยอะไรนะอ๋อนิตยสารแปลกเหรอแปลกมันมีแปลกมันมีพวกนิตยสารแนวอาชญากรรมอาชญากรรมเออๆคือพอแต่อาชญากรรมเปิดเข้าไปส่วนใหญ่เป็นรูปศพก็คือผ่านหน้ากลางเป็นต้นไปอ่ะหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนแนวละแบบคุณดูรูปศพมาเบื่อแล้วใช่ไหมนี่เออเขาก็ตั้งใจทำดีเนาะแล้วมันก็คงขายดีเพราะมันมีเรื่องเซ็กนี่แหละก็ยังขายมันได้จนทุกวันนี้ได้ละยังอยู่แปลกยังอยู่เหรอยังอยู่ซื้อล่าสุดเมื่อไหร่คืออย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยที่ปทุมมันไม่มีแผงการ์ตูนแล้วเราจะเหงามากคือมันจะมีแค่ตรงวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีไม่ใช่ว่าคือในตรงวินมอเตอร์ไซค์ของประจำอำเภอที่เขารอรถรออะไรกันข้างในมันจะมีการ์ตูนไข่นิดหน่อยแล้วก็แบบไปอาศัยดูแบบวันพีซอะไรเขียวๆนะข้างหน้ามันจะมีหนังสือเหล่านี้อยู่จะมีนวลนางเพนพักอะไรต่างแต่ว่ามันจะไม่ใช่นวลนางนะมันจะเป็นแบบชื่อหนังสือที่แท้จริงตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็บายทีมงานนวลนางตัวใหญ่หรือไม่ก็ไทยเพย์บอยหรืออะไรต่างๆยังมีอยู่แล้วก็มีวันนึงเว้ยวันนั้นอยากลองทำพิชชั่นดูก็คือไปตรงหน้าตรงฟิวเจอร์อะไรทางสิทธิ์อะอัดเสาเสร็จแล้วแบบเฮ้ยแบบเราจะอัดรายการต่อเคยคุยแก๊งเสาว่าเราอยากทำมิชชั่นอันนึงให้สำเร็จก็คือซื้อหนังสือโป๊อย่างแบบเปิดเผยอะก็ไปซื้อไอ้พวกไอ้หนังสือโป๊ที่มันเงี้ยแต่มันเล่มละ30 บาทซึ่งมันเกี่ยวแห้งมากมันไม่มีอะไรเลยคือเราหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอะไอ้เรื่องพวกนี้มันดูมันเฟซก่อนสมัยก่อนที่แบบเด็กๆเราทุกอย่างแม่งตื่นเต้นไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันธรรมดามากมันเฉยๆคือก็ลุงลูกสองแล้วไม่คือแม้กระทั่งการถ่ายลงถ่ายรูปแบบรูปสมัยนี้ใช่รูปมันจะไม่มีแล้วไม่โอเคเลยเป็นรูปที่เหมือนโหลดมาจากที่อื่นอ่ะจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยโหลดแล้วปริ้นเอาใช่โหลดแล้วปริ้นเอามารวมในเล่มอย่างไม่ต้องสนใจลิขสิทธิ์อะไรคือตากล้องที่ถ่ายภาพนูดหรือว่าเกจินูดที่วิจารณ์อย่างสมัยก่อนมันก็เหมือนกับเลือนหายไปใช่ยุคสมัยมันเปลี่ยนมันขายไม่ได้ในทางสังคมแล้วเราเดินไปทางขวามากขึ้นถ้าว่ากันตรงๆอ่ะเพราะว่าในสมัยที่พี่ยังเป็นเด็กอะค่ะมันก็ไม่ดีนะเนี่ยยังเรียนไม่จบมหาลัยมันก็ไม่ใช่ใช้โปรนักศึกษาใช้โปรนักศึกษาอยู่อ้าวจริงๆคือแต่ก่อนเราไม่ได้ปิดกันมากขนาดนี้เอออันนี้น่าจะในช่วงหลังเรามาขวามากขึ้นใช่ใช่ซึ่งเราไม่รู้นะว่าทำไมเหมือนกันลูกตาก็ไม่รู้กันไม่ได้แบบจริงๆเนี่ยอย่างหลักฐานตามพวกภาพวาดพวกศิลปะเนี่ยในวัดพระแก้วยังมีเลยที่จิตรกรรมฝาผนังก็มีเรื่องถ้าเราไม่พวกนี้ซ่อนไหมถ้าเราไม่ย้อนไกลขนาดนั้นเอาแค่ช่วงชีวิตเราเนี่ยเราก็จำได้เหมือนกันว่าเด็กๆมันอลังการอลังชาถ้าในช่วงชีวิตเราเนี่ยจำไม่ได้คือผมเพิ่งจ้าอยู่มหาลัยอากาศภาษาละครับไม่แต่ว่าจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงคือในยุคเอาสัก10ปีเนี้ยตั้งแต่อินเทอร์เน็ตมันเริ่มบูมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันดูแบบถูกกลบไปด้วยอินเทอร์เน็ตมันขายไม่ได้ไงมันขายไม่ได้มันสื่อมันเปิดมันไม่ต้องเปิดเผยก็ได้เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายเรามองว่าเมื่อก่อนเราต้องแอบปะใช่มันที่ไอ้ส่วนที่เรากำลังโฟกัสอยู่คือส่วนของการยอมรับของสังคมที่เราจะพูดเรื่องเซ็กที่เราจะดูรูปโป๊ที่จะบอกว่าเมื่อคืนชักว่าวมามันไม่มีตรงนี้เราพูดไม่ได้สมัยเรียนเคยบอกเพื่อนไหมเมื่อคืนชักว่าวมาไม่เราคงไม่เคยบอกหรอกมันต้องสนทนากันถึงจังหวะไหนวะถึงจะมาไหนวะถึงอยากจะบอกแล้วเมื่อคืนคุณชักว่าวมาวะแล้วจะคุยอะไรกันต่อวะขนาดนั้นก็ได้แต่เหมือนกับว่าแต่ว่าหมายถึงว่าการพูดอย่างเปิดเผยเนี่ยมันเพิ่งจะแบบมาให้เราแบบรู้สึกว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้ตอนนี้นึกออกไหมคือเหมือนกับแต่ก่อนเราก็ยังรู้สึกว่าพูดกันได้มากกว่านี้แต่อย่างไรก็ดีไอ้เรื่องเซ็กซ์ทอยอะค่ะในช่วงหลายปีหลังมาเนี้ยมันน่าจะดีขึ้นนะตั้งแต่มีกระแสขึ้นมาที่มีผู้หญิงคนนึงเขาถูกเปิดกล่องอะถ้าเป็นสมัยก่อนนะขอรีแคปอีกทีที่เป็นขนส่งเอกชนสีส้มใช่ไม่กี่เดือนที่แล้วแต่เคยทิ้งเป็นขนส่งเอกชนเจ้าหนึ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ลูกน้องของบริษัทนี้เขาเปิดกล่องของผู้หญิงคนนึงขึ้นมาแล้วพบเป็นเซ็กทอยก็เลยแล้วก็ไปโพสต์ประจานใช่คำว่าประจานเขาไม่ได้ตั้งใจประจานแต่เขาแบบเขาคิดว่าเขาขำแต่เขามันไม่ขำนะใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องขำคือเราไม่ได้ดูข่าวนี้คือมันยังไงเขาถ่ายรูปของเล่นลงแล้วที่หนักกว่านั้นคือถ่ายรูปชื่อด้วยยืดคืออันนี้มันผิดจรรยาบรรณทั้งหลายทั้งปวงในที่หนึ่งคือเปิดของของลูกค้าโดยไม่ได้อนุญาตแล้วก็คือแถมยังแคปไอ้เหล่านี้เหล่านั้นเราโน้นนี่ไปลงไปเปิดเผยแพร่โฆษณาถึงแม้ต่อให้มันเป็น Facebook ส่วนตัวก็ตามแต่แม่งก็มีเฟรนด์ใช่ป่ะล่ะประมาณแถวๆนี้แหละโอ้อันนี้โหดมากอันนี้แม่งแรงมากอ่ะแต่ก็คือเราอาจจะมองว่าแบบ
คือคนไทยส่วนใหญ่เลยอะคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องขำมันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยเล่นๆได้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเจ้าตัวเขาก็พูดเองว่าเขาไม่ขำด้วยเราไม่ต้องเจ้าตัวหรอกเราฟังไม่น่าจะมีใครอันนี้ฟังนี่แบบว่าแล้วก็เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเขามันเป็นของคนอื่นมันจะแล้วแต่มันคือมันจะเป็นของเขาหรือของใครใช่มันไม่สำคัญว่าจะยืมล็อกอินเพื่อนมาหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่ต้องยืมล็อกอินเพื่อนมาโพสไว้ในพันทิปอะพันทิปคืออะไรหรอคะสังคมคุณภาพนั่นแหละแต่คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องขำหรือว่าไม่ขำไงมันควรจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยคือมันไม่ต้องสีเรียดก็ได้มันเรื่องไหนคืออย่างเรื่องการใช้เซ็กทอยไงหรือเรียกว่าเรื่องแอปเปิลพัสดุโอ้ยในครัวเฮียเอ้ยเราเฮียไม่ได้ใช่ป่ะมีเด็กฟันเราหยาบคายไม่ได้เราผ่านใส่ไม่ดีเลยเราผ่านชมรมเด่นทั้งแผ่นไปแล้วครับอย่างไรก็ดีจากกรณีนี้มันมีอยู่สองอย่างที่น่าสนใจอย่างแรกก็คือผู้หญิงหรือคนอื่นๆจำนวนมากนะที่ออกมาสนับสนุนผู้หญิงคนนี้ที่ถูกเปิดกล่องถูกละเมิดเนี่ยว่าเฮ้ยทูไม่เป็นไรเราอยู่ข้างเธอฉันก็มีผู้หญิงคนนึงอีกคนนึงด้วยเขาทำแคมเปญขึ้นมาเองเลยว่าเหมือนมีทูเนี่ยนะใช่เหมือนมีทูถ่ายรูปใบเปเปอร์ของตัวเองแล้วโพสฉันก็มีแล้วก็มีคนอื่นมาโพสเออฉันก็มีเงี้ยแต่พอดีมันจุดไม่ติดอ่ะมันได้แค่วงเล็กเสียดายมากมันจุดไม่ติดเพราะอะไรครับเราว่าผู้หญิงที่มีอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่อยากบอกว่ามีเพราะกลับมาที่ประเด็นที่สองที่เกิดจากกรณีนี้ก็คือมีคอมเมนต์จำนวนมากที่เข้าไปบอกว่าของขาดหรอเดี๋ยวไปหาที่บ้านไหมถูกคุกคามเออแล้วแบบเดี๋ยวไปหาที่บ้านไหมแล้วมันมีชื่อที่อยู่ด้วยซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วคนผู้หญิงอีกจำนวนหนึ่งทุกตาเชื่อว่าเขาก็คงจะกลัวเหมือนกันถ้าพูดออกไปว่าเออฉันก็ใช้ทำไมอ่ะเราก็เพื่อนเขาไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออบอกของข้าเหรอจ๊ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากมากไม่ปลอดภัยขนาดนั้นเหมือนแบบสมมุติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ก็ชูขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็แต่นั้นในกลุ่มเพื่อนของเราแม่งกรุ๊ปไลน์แม่งมาละแกคนนี้รู้สึกไหมว่าคนไทยมีใส่ขี้นินทาเยอะกว่าเราว่าหลายประเทศหรือว่าทั่วๆไปไม่ประเทศหนึ่งก็เป็นแต่ว่าประเทศหนึ่งก็เป็นมันเป็นคนอ่ะมันเป็นมนุษย์อ่ะดีนะเนี่ยไม่เคยนินทาใครวันก่อนเนี่ยลุงไรลุกขึ้นไปเอามาครับเราว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนิทมากสนิทน้อยแล้วก็แบบพร้อมจะแชร์แล้วเราคบใครด้วยเอออะไรคบเพื่อนแบบไหนไอเอาง่ายๆพูดเรื่องเซ็กทอยอ่ะตุ๊กตาเคยออกรายการใช่ป่ะเราชื่อตุ๊กตามันอยู่ในสารระบบ NGOมันสามารถไปเสิร์ชหาเบอร์หาอะไรได้โหเออเออจริงๆคือตุ๊กตาไปตามลบมาแล้วมันก็ลบไม่หมดมีไม่นานลบหมดมีมาไหมมีลูกจิตโทรมาบ่อยโทรมาแล้วก็โหลโหลพี่คะพี่ใช่พี่ตุ๊กตาว่าไงคะมีธุระอะไรคะโทรมาจากไหนคะจากสมมุตินะสั่งปูไข่ดองไม่แบบเขาก็แบบไม่ใช่เขาก็จะแบบเอิ่งเอาอึ่งๆแล้วก็หอบแล้วก็บอกว่าจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเราก็อ๋อโทรมาชักว่าให้ฟังแล้วก็วางแล้วก็ทุกไปเดินหายไปเออคือแบบเราพูดในที่สาธารณะในทางที่เราไม่ได้พูดเรื่องเราพูดเป็นวิชาการมากเราพูดเรียบร้อยมากแต่เราก็ยังถูกคุกคามแบบเนี้ยเราไม่ได้มีแค่สายเดียวที่โทรมาช่วยตัวเองให้เราฟังมีเป็น10สายโอ้เออซึ่งเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่ใช่กำลังจะบอกนะที่เก็บที่ต้องเก็บเรื่องเนี้ยผู้ชายก็เป็นผู้ชายก็เหมือนกับว่าแบบโดนกดคือด้วยสภาวะสังคมเหมือนแบบหลายประเทศที่ทางเอเชียมันจะโดนกดเรื่องเนี้ยเฮ้ยเราเก็ตว่าผู้ชายก็กดแบบสมมติเราซื้อพวกนี้มาเล่นเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าเฮ้ยแบบนะซื้อโป้ยังต้องเก็บซ่อนไว้นู่นซ่อนที่ไหนเห็นเอามาแลกกันเต็มเลยมันก็มีสังคมที่แลกกันสังคมที่ผู้ชายแต่คือที่เขาพอยก็คือผู้ชายอ่ะยังขนาดนี้แล้วผู้หญิงจะขนาดไหนใช่ในสังคมที่เราอะไรนะผู้ชายเป็นใหญ่ที่ทุกวันนี้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยความไม่เท่าเทียมทางเพศเนี่ยผู้ชายที่นี่ก็เล็กๆนะมันจะมีอาร์กิวเมนต์หนึ่งบอกว่าชายเป็นใหญ่แล้วทำไมนี่ฉันก็เจอเรื่องนี้เหมือนอย่างตรงนี้เป็นผู้ชายแล้วก็จะพูดว่าชายเป็นใหญ่ที่ไหนฉันก็ถูกกดทับเหมือนกันใช่ใช่ใช่เออมันถูกกดทับจริงๆชายเป็นใหญ่ไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงจะทำร้ายทุกคนแล้วที่คุณบอกว่าคุณก็ไม่พูดเรื่องเพศอ่ะสมมติคุณเป็นผู้ชายคุณไปซื้อเจลหล่อลื่นจะมีคนกลุ่มนึงที่คิดว่าฉันไม่ซื้อหรอก
ให้ผู้หญิงไปซื้อเดี๋ยวเขาคิดว่าฉันไม่มีสมรรถภาพไม่ใช่คนกลุ่มนึงกระทั่งถุงยางเนี่ยไปซื้อเจลหล่อเลือดผู้หญิงอ่ะซื้อเยอะกว่าผู้ชายเฮ้ยความรู้ใหม่เออเฮ้ยยาคุมยาคุมฉุกเฉินถุงยางเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นแหละทำไมผู้ชายเหรอตอนเอาอ่ะมันกล้าหมดอ่ะแต่พอเสร็จแล้วอ่ะไม่กล้ากลัวไม่รับผิดชอบไม่ได้อะไรอ๋อมันเป็นแบบ mentality ว่าฉันต้องป้องกันตัวเองก่อนเลยฉันต้องมีอุปกรณ์มันตอนซื้อเรามีสติไม่ใช่หมายถึงว่าคือผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้วางแผนว่าจะมีกิจกรรมมันหน้าด้านในบางเวลามันไม่ได้ไม่วางแผนหรอกคือมันวางแผนก็เอาแหละมันคิดแต่ว่ามันไม่ยอมทำไงมันส่งคนอื่นไปตายแทนมันเป็นอย่างนี้ค่ะจากมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเวลาที่ผู้ชายเด็กผู้ชายนะที่เคยคุยด้วยเคยปรึกษาก็คือตอนเขาจะมีอะไรกับแฟนอ่ะเขาก็กลัวแหละกลัวว่ามันจะท้องกลัวมันจะอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งมันไม่ท้องหรอกไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีอะไรกันไปเสร็จแล้วคนที่กังวลจะเป็นผู้หญิงจึงไปซื้อยาคุมฉุกเฉินทีหลังผู้หญิงอ่ะใช่แต่ว่าไอ้เรื่องถุงยางเนี่ยคือจริงไม่ต้องสอนว่ะต้องสอนเลยอ่ะถ้างั้นเราปิดเรื่องเซ็กทอยไว้ประมาณนี้เราชิฟไปผสมกับเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์มันจะได้มันจะได้ปิดกล่องเด็กไหมครับปิดหีบปิดกล่องมันจะได้ไปเรื่อยๆรับลื่นอย่างคือสมัยผมอยู่ร้านยาคือผู้ชายมันไม่กล้าหน้าบางเวลาอย่างเนี้ยเวลาที่ทำอะไรที่ถูกอ่ะมันจะหน้าบางแต่ว่าเวลาที่แบบว่ามีเรื่องที่ต้องทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยไม่จะกล้ามันใช้ต่อมคนละต่อมหรือเปล่าคือไอตอนที่ซื้ออะสติเหตุผลไม่มาเต็มเราว่ามันไม่เท่เว้ยในถุงยางถูกสมัยก่อนมันไม่มีแคมเปญจริงๆเพราะเปิดร้านยาก่อนแคมเปญไงสมัยอยู่ร้านยาก่อนแคมเปญเดี๋ยวนะแล้วหลังร้านยาสถิติของผู้ชายมาซื้อเยอะเพิ่มขึ้นไหมตอบไม่ได้คือแบบปิดมานานแล้วตอบไม่ได้เพราะปิดมา10ปีแล้วแต่ว่าเท่าที่ฟังจากพี่ๆน้องๆคนในวงการก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือเขาสามารถเดินมาหยิบแบบสบายใจมากขึ้นในขณะที่สมัยก่อนคือแบบอายๆเหนียมๆไม่กล้าถามว่าแบบไหนดีอ่ะหลังๆก็แบบนี้ดีไหมกลิ่นนี้กลิ่นอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถามกันตรงนั้นแล้วเขาแค่ยืนกดโทรศัพท์เอาแป๊บนึงก็รู้แล้วว่ารีวิวเช็ครีวิวมีรีวิวเรียบร้อยในยุคแรกที่ถุงยางมันออกมาคือยุคมีชัยถุงยางมีชัยสมัยคุมกำเนิดซึ่งยุคนั้นก็ต่อสู้กันมากอุ้ยทันด้วยไม่ทันคุณหมอเล่าให้ฟังคุณหมอเขาเล่าให้ฟังบอกต่อสู้กันมากเพื่อจะบอกว่าถุงยางมันใช้ได้แล้วคนมีชัยไม่ใช่มีชัยหรือชิวพันนะครับมีชัยวีระวิทยาคนละเขามีชัยกันนะครับคุณมีชัยเขาเป็นคนรณรงค์เรื่องการวางแผนครอบครัวครับเขาจะโดนแซวบ่อยมากไอ้มุกแอรีใส่นิ้วอ่ะยังไงอ่ะคือลูกหลานไม่เก็ตคือตอนสาธิตเนี่ยเขาก็สาธิตด้วยการใช้นิ้วมือตัวเองใส่นิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็เอาถุงยางใส่นิ้วอ๋อเขาก็ได้เลยโดนล้อไม่ใช่ก็เขาก็เล่นมุกกันแบบว่าแบบเอ๊ะทำไมคุมกำเนิดไม่สำเร็จอยู่ตอนใส่นิ้วผมใส่นิ้วแล้วจริงเหรอเขาเล่นเขาแซวเขาแซวเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กอะไรลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ดังก็คุณมีชัยถ้าคนอายุประมาณ 40-50 ขึ้นไปเนี่ยบางคนยังเรียกว่าถุงมีชัยอยู่เลยเพราะว่าให้นึกว่าประเทศไทยก่อนที่จะมีถุงยางอนามัยมันเป็นโลกที่เป็นป่าเลยคือไม่มีใครที่ถามความรู้หรือว่าใครที่กล้าลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรคุมกำเนิดเว้ยควรไอ้นี่ในยุคที่คุณหมอมีชัยออกมาพูดเรื่องถุงยางเป็นยุคเดียวกับที่มีใช้ราชศัพท์ไม่เป็นอ่ะแต่สมเด็จ แต่ว่าสมเด็จย่าค่ะเคยพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำแล้วก็เกี่ยวกับชาวเขาเป็นหลักด้วยเรื่องการคุมกำเนิดป่ะหรือว่าไงใช่ก็คือเรื่องคุมกำเนิดและเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ความยากจนคือสมเด็จย่าไม่แปลกใจเพราะท่านเป็นพยาบาลแล้วท่านหัวสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็คือตัวท่านเองก็น่าจะเหมือนคนบุกเบิกนะเพราะว่าเราโฟกัสเรื่องการคุมกำเนิดครั้งแรกๆเลยอะในกลุ่มชาวเขาและชาวเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คือในยุคนั้นการศึกษาเขาไม่ดีห่างไกลความเจริญไม่มีหมอไม่มีใครเข้าไปถึงแล้วแถมเขามีความเชื่อในเรื่องของการป้องกันด้วย
ยังไงครับความเชื่ออะไรนะมันไม่ควรป้องกันเป็นคริสอ๋อเข้าใจละก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีลูกเยอะมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้แรงงานการผลิตแรงงานต้องการแรงงานก็เลยยุคนั้นเลยโฟกัสไปที่ชาวเขายุคนั้นไม่เกี่ยวกับโรค HIV หรือว่าอะไรเลยไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อเราจำได้ว่าตอนเด็กๆที่เขามีเหมือนแบบมาแจกถุงยางอนามัยตามบ้านมีแบบรณรงค์อ่ะอ๋อต่างจังหวัดมีใช่เออแล้วก็กรุงเทพไม่ค่อยมีแถวบ้านเด็กๆเขาก็จะเอามาเป่าลูกโป่ง เออแต่มันก็ขยายได้เยอะดีนะเออก็เออก็แถวบ้านก็อย่างกันในโรงเรียนอ่ะโรงเรียนมัธยมคือถ้าใครเข้าไปในห้องพยาบาลครูพยาบาลจะมีแบบเป็นแผงเลยอ่ะใช่ถุงยางแจกเขาจะติดกันเป็นแผงยาวๆเรื่องจำคำคมจากครูได้เลยคือตอนม.5ตอนนั้นไปแล้วแบบใกล้จะปิดเทอมแล้วเพื่อนๆจะต้องไปเรียนพิเศษในกรุงเทพครูคือแบบคือเป็นครูผู้หญิงนะพวกเธอเอาไปเลยคนละ5อันเนี่ย5 อันเลยเออใช่คือเธออย่ามาแต่ว่าในยุคเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วนะสมัยปี2530กว่าๆตอนนั้นไม่เส้นเรื่องแบบนี้เรายังไม่มีเลยเราไม่คิดว่าวันหนึ่งแบบจะต้องมีการอะไรอย่างนี้ครูก็บอกว่าเธอจะต้องได้ใช้อย่างแน่นอนครูขอแบบขอทำนายแล้วแม่งก็มีเพื่อนที่เอาไปใช้จริงๆเออดีว่ะชอบเฮ้ยอาจารย์เจ๋งอาจารย์เจ๋งอาจารย์เป็นหัวสมัยใหม่อาจารย์ถ้าอาจารย์เข้าใจมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยแต่เชื่อไหมทุกวันเนี้ยโรงเรียนจำนวนหนึ่งเลยนะที่เด็กไปขอถุงยางแล้วเขาจะบอกว่าให้ไปขอที่ฝ่ายปกครองเอ้าแล้วจดชื่อเพื่อไม่รู้แต่จริงๆจริงๆเราพูดถึงเรื่องกฎหมายก่อนว่ากฎหมายว่าแบบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยมันผิดทุกกรณีไม่ว่าเด็กกับเด็กหรือเด็กกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอายุไม่เกิน17 15 15ยังความไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เรามีพรบ.อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นนะคะใช่ที่ให้สิทธิ์วัยรุ่นในการตัดสินใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ตัวเองได้สำหรับเด็กอายุมากกว่า15ปีตัดสินใจเรื่องยุติการตั้งครรภ์เองได้ด้วยอันนั้นคือเด็กอายุมากกว่า15แต่ต่ำกว่า15ไม่ได้ต้องมีผู้ปกครองคอนเซนต์ทีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในเวทีตอนนั้นหรือเปล่าได้เข้าไอ้นั่นไหมครับสมาชาสุขภาพไม่ได้เข้าค่ะแต่ว่าเข้าพวก ISA คือทำเรื่องนี้กับทีมของสมาชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อสมัยกับ10ปีที่แล้วอะไรก็มีประเด็นนี้แหละก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยจะต้องออกจากโรงเรียนคำถามคือเราให้เขาออกอ่ะแล้วเขาจะทำมาหากินอะไรเลี้ยงลูกทำไมคุณไม่ให้เด็กดรอปหรือว่าไม่มีการซัพพอร์ตซิสเต็มใช่ใช่คือสมัยเรียนมหาลัยไม่เอาจริงๆเลยคือมันไม่รู้ทันชมรมเพื่อนวันพุธกันไหมไม่ทันไม่ทันหายแล้ว ชมรมเพื่อนวันพุธเนี่ยเป็นชมรมซัพพอร์ตผู้ติดเชื้อ HIV ทำไมเขาใช้ของเพื่อนวันพุธเออจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาตั้งแต่มัธยมก็คือเป็นกลุ่มจริงๆคือเริ่มตั้งแต่ประมาณม.2 ก็ทำคือทำเรื่องนี้คือซัพพอร์ตผู้ติดเชื้อให้กำลังใจถ้าใครจำได้คุณหนึ่งที่เป็นผู้ติดเชื้อรายแรกเออที่หนึ่งก็ตอนนี้แกไปละกาเสียไปละผู้ติดเชื้อรายแรกปี27นั่นแหละก็คือทุกอย่างในสมัยนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะเฮ้ยการติดเชื้อ HIV อ่ะมันก็คือเหมือนเรื่องแซกเรื่องนึงอ่ะแหละก็คือมันควรหยิบขึ้นมาพูดได้เปิดได้เปิดหน้าได้ท้องก่อนวัยก็เปิดหน้าได้มันไม่เห็นเป็นไรเลยหรือกระทั่งยุติการตั้งครรภ์มันก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเปิดหน้าตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบนหรือต้องไปหลบซ่อนทำประมาณนี้ในยุคนั้นนะสมัยนี้มันแบบความคอนเซอร์เวทีฟของประเด็นเหล่านี้มันมีเทิร์นเหรอมันพัฒนาขึ้นไหมหรือว่ามันแย่ลงกว่าเดิมหรือว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมหรือยังไงตุ๊กตาไม่รู้อ่ะพูดตรงว่าคือตุ๊กตาถ้าเป็นเรื่องท้องไม่พร้อมเรื่องทำแท้งนะตุ๊กตาไม่แน่ใจว่า10-20ปีก่อนกับตอนนี้มันต่างกันแค่ไหนต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะมากแต่ว่า สิ่งที่ยืนยันได้คือมันมีความรุนแรงทางสังคมเกิดขึ้นกับผู้หญิงท้องไม่พร้อมเยอะมากในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการกีดกันไม่ให้เรียนต่อไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ท้องต่อไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะการตีตราทางสังคม
แบบเธอท้องก่อนวัยเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีละหรือแค่เธอมีเซ็กเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีละแค่เธอมีเซ็กทอยเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีละมันเยอะมากเลยนะคะที่เราเจอเรื่องแบบเนี้ยปัญหาเรื่องท้องก่อนวัยในยุคนี้มันต่างกับสมัยก่อนท้องก่อนวัยเนี่ยคือคุณจะมีปัญหาเยอะแต่แล้ววันนั้นมีใครโพสต์นะที่แบบว่าโชว์คุณแม่วัยใสอะแบบว่าฉันอายุ14ฉันท้องเนี่ยฉันก็เลี้ยงลูกได้เดี๋ยวนี้มันก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งเยได้ก็เลี้ยงได้นั่นนะพวกนั้นแหละมันแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือในฝั่งทางการแพทย์ในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเองอะเราพยายามสนับสนุนนโยบายทั้งหลายพวกนี้สนับสนุนว่าอย่างเช่นการยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจของเยาวชนที่ตั้งครรภ์ใช่คือขนาดแพทยสภาเองเนี่ยยังตีความเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์แบบถูกกฎหมายเนี่ยไว้แบบมินๆเพื่อให้เปิดช่องให้แพทย์อะทำได้ซึ่งก็คืออะไรนะข้อกำหนดเรื่องสุขภาพกายกับสุขภาพใจสุขภาพจิตคือถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นเกิดท้องไม่พร้อมแล้วทำให้แม่เกิดอาการบางอย่างซึมเศร้าหรือว่ามีอะไรที่แม่ไม่สามารถจะแบบคือ disrupt ชีวิตประจำวันไปประมาณเนี้ยซึ่งก็เราก็จะตีว่าก็ตีว่ามีความผิดปกติทางจิตแล้วก็ทำได้เปิดช่องให้เราจะทำก็สามารถทำได้เห็นคุณหมอเขาเคยเล่าให้ฟังว่าจะเป็นการตีความว่าคันนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยถ้าสมมติว่าสรีระเด็กยังไม่โตเต็มที่ยังไม่ก็คืออย่างพวกเด็กอายุ14-15เนี่ยจริงๆร่างกายเขายังไม่พัฒนาเต็มที่เพราะว่าจริงๆคือต้องบอกว่าจริงๆการตั้งครรภ์ไม่ใช่ภาวะปกติของร่างกายคือมันจะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคือมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายเป็นพาราไซต์เรียกว่าเป็นพาราไซต์ก็ได้คือเด็กคนนึงกับสายสะดือและรกเนี่ยคือมันก็จะดูดสารอาหารต่างๆนานาของแม่ก็ต้องพยายามกินเข้าไปให้พอถูกป่ะในขณะที่ทีเดียวเนี่ยคือถ้าเราก็คือไอตัวรกเนี่ยมันก็จะปล่อยฮอร์โมนปล่อยนี่ปล่อยนั่นออกมาเพื่อทำให้มันตัวมันเองไม่ได้ดูดเป็นสิ่งแปลกปลอมเพื่อที่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เราคุยกันเมื่อตอนก่อนนู่นจะได้ไม่เข้ามาโจมตีต้องไม่ต่อต้านไอ้ก้อนถูกต้องถูกต้องโอ้สุดยอดก็เหมือนรู้สึกเราเร็วขึ้นมาเหมือนมิกกี้มิกกี้คืออะไรปรสิตเดรัจฉานอ๋อการ์ตูนมังงะใช่ไหมโอเคมีเป็นหนังด้วยมีเป็นหนังด้วยเป็นหนังก็มีอนิเมะก็มีอ๋อแต่ว่าอยากดูไหมมีอยู่สองแผ่นเดี๋ยวทีนี้คือเด็กอย่างในวัย14-15เนี่ยร่างกายเขาอะอย่างกระดูกอะไรพวกเนี้ยเขายังสะสมแคลเซียมอะไรเงี้ยไม่มากพอแล้วยิ่งแบบว่าเกิดเหตุที่แบบกินก็ไม่พอหรือแบบว่าดูจนนี่นั่นพวกนี้คือมาตามเรื่องฟันผุกระดูกพรุนโลหิตจางรูปออกมาก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้แหละคือเปิดที่แพทยสภาเนี่ยพยายามเปิดช่องให้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองสนับสนุนจริงๆแล้วตอนนี้เรามีปัญหาหนึ่งก็คือว่ายาที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ไม่มีในไทยไม่มีขึ้นทะเบียนในไทยมีตอนขึ้นทะเบียนแล้วเมื่อไหร่ก็จ่ายกันทั่วไปมาอย่างน้อย3ปีแล้วเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่ายุติการตั้งครรภ์ off labeloff label ใช่เป็น off label use คืออะไรครับคือการใช้ยานอกวัตถุประสงค์ใช้ที่ขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วเขาขึ้นว่าอะไรอ่ะยานี้มันตะกี้ที่คุยกันก็บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานด้านนี้อะค่ะมันมีตัวระบบที่แบบ support ทางด้านจิตใจด้วยไหมคือเมื่อกี้เราพูดถึงว่าทำงานใช่ไม่มีค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าแบบคนที่ทำงานรณรงค์ด้านเนี้ยเราก็จะต้องรับเคสแบบตะกี้ที่คุณตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่ามีคนมาแล้วปรากฏว่าเขาแบบท้องแล้วก็พยายามทำแท้งเองแล้วก็ไม่กล้าบอกที่บ้านแล้วก็มาด้วยอาการที่แย่แล้วแย่แล้วแท้งไม่ครบติดเชื้อไข้ขึ้นช็อกแล้วก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันแบบสำหรับคนทำงานเองมันก็มีความยากลำบากทางด้านจิตใจเหมือนกันแล้วจะต้องเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องถึงกับขนาดว่าเสียชีวิตหรอกค่ะเอาแค่ว่าวันนึงเราต้องคุยกับคนที่ท้องไม่พร้อมไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่มีเงินไม่รู้จะไปที่ไหนหนูจะถูกตำรวจจับไหมหนูจะตายหรือเปล่าหนูจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมแล้วเรารับเรื่องอย่างนี้วันนึงสัก10เรื่องก็พอเอาจริงๆมันถึง10ไหม
ถึงไม่ต้องถึง10หรอกจริงๆอ่ะเกินคือเอาแค่แบบ4 5เคสทุกวันอาทิตย์นึง20เคส30เคสอ่ะก็ไม่น้อยแล้วนะเอาแค่เราได้ยินว่ามีคนที่เรารู้จักหวังดีเล่าเรื่องนี้สัก3คนในชีวิตคือแย่แล้วสมัยเรียนเคยช่วยงานที่กองกิจการก็คือเนี่ยแหละเวลามีเคสท้องไม่พร้อมอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาปรึกษาเขาจะมาปรึกษาที่กองกิจที่แนวก็แบบมีตั้งแต่ท้องไม่พร้อมหาที่ทำแท้งตกเลือดคลอดแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงคลอดแล้วเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วหายตัวไปต้องตามหาพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ที่มันหนักหนากว่านั้นคือเรารู้ว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างหรือเขาทำอะไรไม่ได้บ้างเช่นบางกรณีมาน้องบางคนมา24วีคพอดีเป๊ะคิดว่ามันอันเตอร์ซาวปุ๊บมันต้องเกินแน่ๆถ้านับอย่างเงี้ยเกินอะไรครับก็คืออายุคันอันเตอร์ซาวกับอายุคันที่นับเองน้องนับเองกับเรานับให้ก็จะไม่ตรงคันเรานับให้น้องนับเองกับอันเตอร์ซาวก็มักจะไม่ค่อยตรงคันงงไหมคะเออแล้ว24มันเป็นเกณฑ์ของอะไรเป็นถามคุณหมอดีกว่าจบไตรมาสที่2ของการตั้งครรภ์คือถ้าต่ำไปกว่านั้นเนี่ยก็คือไงดีจะบอกว่าสภาพมันยังไม่เป็นมันยังไม่เป็นตัวเต็มที่นะพูดง่ายๆเลี้ยงไม่รอดคือออกมามันเลี้ยงไม่รอดแน่นอนประมาณนั้นคือจริงๆเราตัดที่28วีคนะฟีดตาร์ค28สัปดาห์แต่จะ28วีคต้องมีข้อบ่งชี้ชัดมากแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นเกรย์โซนเพราะว่าเริ่มเลี้ยงเด็กเล็กมากๆได้ใช่คลอดมาไม่ถึง1,000กรัมอารมณ์แบบว่าคือถ้าสมมติว่าต่ำกว่า24วีคไปเนี่ยแท้งก็คือเรียกว่าแท้งอ่ะก็คือสามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ตะขิดตะขวงใจมากนักเพราะว่าคือมันก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นตัว human body เต็มแต่ถ้าเกินนั้นไปก็คือเราจะเห็นเป็นตัวแล้วเรียกว่าคลอดก่อนกำหนดได้แล้วใช่แล้วคิดดูว่าอุปกรณ์ทำแท้งอ่ะอย่าเลยเราพูดถึงแค่การทำแท้งยุคใหม่ที่ปลอดภัยดีกว่าเออที่ใช้ยาหรือว่าใช้ MVA คือจริงๆเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยไม่เรื่องนี้เราพยายามรณรงค์กันมาสัก20ปีแล้วนะในการขึ้นทะเบียนยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยให้แพทย์ในโรงพยาบาลน่ะใช้ได้โดยที่ไม่ใช่เป็น off label ไม่ใช่เป็นยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้เราเอาไปใช้ยกตัวอย่างยาพวกนี้อย่างเช่นยาแก้แพ้ไอ้ยาลดกระเพาะบางตัวเอาไปใช้เป็นยาแก้แพ้มันไม่มีในฉลากแต่ว่าหมอเขาเลือกเอาไปใช้เป็นยาแก้แพ้อันนี้ก็เหมือนกันคือฉลากบอกว่าใช้อย่างเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานในการยุติการตั้งครรภ์ได้ด้วยคือมันเป็น side effect ของยามันไม่ใช่ side effect จริงๆมันเป็นข้อบ่งใช้ข้อบ่งใช้ในประเทศอื่นที่เขายอมรับโอ้จริงๆอันนี้มันคือเหมือนซิกแซกหรือป่ะแบบเป็นแท็กติกนิดหน่อยในวงการมันไม่ได้ซิกแซกแต่ว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยได้เหรอคือเวลากรณีท้องไม่พร้อมอะค่ะจริงๆต้องนับถือนะตรงตาก็ชื่นชมมากคุณหมอรุ่นที่ทำงานให้ยาแต่มันใช้ได้อะให้มันถูกใช้ได้เพราะว่ามันมีคนมากมายนะที่มันรอจะใช้ยาแล้วมันรอไม่ได้ท้องไม่พร้อมรอไม่ได้นะเออนั้นถ้ามันจะผ่านนะวะเพื่อให้ใช้ได้โดยผ่านแล้วเป็นอะไรก็ตามเอาเหอะที่จริงเราใช้กันมานานแล้วแล้วก็หมอที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่หมอรุ่นใหม่ด้วยนะ70แล้ว70กว่าแล้วด้วยแสดงว่าทำมานานแล้วจริงๆแกรณรงค์มานานแกพยายามดันมานานมากไอ้วงการนี้หนุกอาจารย์ผู้ใหญ่ของอาจารย์ชมรมแพทย์ชนบทของชมรมเภสัชชนบทเป็นแกนนำตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้มานานก็คือก็บอกแล้วทำเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเขาทำมาก่อนหน้านี้นานมากอ่ะเขาทำมาตั้งแต่ยังแพทยสภายังไม่ได้ขยายความใหม่แล้วเขาจะแหละจะผลักให้แพทยสภาขยายความใหม่เป็นเรื่องเป็นไม่กี่เรื่องที่แพทยสภากับแพทย์ชนบทอ่ะไม่ตีกันแล้วอันนี้คือเขาสู้อยู่กับอะไรครับเขาสู้อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะศีลธรรมจอมปลอมไม่ใช่เอาเป็นแฟกต์ก่อนเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเขาสู้อยู่กับเขาสู้อยู่กับอะไรเขาสู้อยู่กับบรรทัดฐานสังคมอย่างเดียวเลยแล้วมันมีอย่างนี้ค่ะพี่แอนก็คือคนที่สมมติคุณหมออ่ะคุณหมอตั้งใจมากฉันอยากทำแท้งให้ฉันยินดีจะช่วยผู้หญิงท้องไม่พร้อมแต่พยาบาลไม่เจ้าหน้าที่ไม่อันนี้ไม่แล้วมันทำได้ยังไงล่ะถ้าคุณหมออยากทำแค่คนเดียวโดยไม่มีใครช่วยเลยนึกออกไหมคะแบบนั้นด้วยเกรย์โซนได้แค่ไหนลองดูก็คือไม่คือเราต้องบอกว่าเนื้อหาเราบางทีมันจะอาจจะมีสุ่มเสี่ยงนิดนึงคื
าจจะไปแตะในเรื่องที่ที่ถ้าสมมติว่าหมอเป็นคนพูดเองอาจจะกระทบก็จะให้หมอนั่งฟังแล้วยิ้มเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ไม่ใช่หมอสามารถพูดได้จริงๆแล้วเนี่ยคือยุคลุงไม่รู้มีกันหรือเปล่าที่สอนเรื่องการใช้เครื่องโดยตรงเครื่องอะไรทักษะเงี้ยเหรอไม่ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ได้สอนคือในยุคที่ผมทำเรื่องรณรงค์เรื่องพวกเนี้ยเราทำแบบสอบถามแพทย์จบใหม่ว่าแบบคุณเคยผ่านการใช้เครื่องพวกนี้หรือเปล่าในตอนที่ไปวนตัวเครื่องฟังก์ชันใช้ยังไงวะนอกเรื่องได้ไหมคะมันคือ MBA ป่ะ MBA คือManual Vacuum Sensing งั้นอธิบายก่อนว่ามันคือเครื่องหน้าตาแบบไหนแล้วกันเดี๋ยวต้องการอธิบายต้องการอธิบายบ่อยมากอ่ะได้ๆๆเอาเลยก็คือไอ้เครื่องมือที่มันใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยที่เราบอกว่าไปดูดออกน่ะก็ไปดูดออกนั่นแหละค่ะถูกต้องแต่ว่ามันไม่ได้ดูดอย่างเดียวมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราพูดนะหมอค่อยแก้นะเราก็เคยทำเฮ้ยเราก็เคยทำแท้งเราใช้ MVA แต่ว่าแม่งก็เจ็บนั่นแหละแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็คือลักษณะของเครื่องเนี่ยมันจะเป็นท่อดูดที่ปลายมนรูดูดอยู่ข้างๆนะคะไม่ได้ดูดตรงๆแล้วดูดติดเหมือนเวลาดูดแบบดูดนมอะไรนี้ไม่ใช่นะไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะคะไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเขาก็จะสอดอันนี้เข้าไปในมดลูกของเรามดลูกเราในการอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ค่ะมันไม่ได้ใหญ่มากกำปั้นเนี่ยกำปั้นกำปั้นเราเนี่ยกำไว้เนี่ยดูดรอบๆทั่วๆใช้เวลาประมาณ10นาทีอ๋อหลักการมันก็คือดูดผนังข้างในค่ะใช่มันคือถ้าประมาณสัก12สัปดาห์เนี่ยที่บอกว่าบนรูปประมาณเท่านี้เนี่ยคือมันจะมีไอตัวอ่อนที่ฝังตัวอยู่ตรงผนังมดลูกเนี่ยคือขนาดไม่ใหญ่มากประมาณสักแค่ไหนครับถ้า12สัปดาห์ถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวเล็กมากจริงน้องอาจจะมองไม่เห็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองไม่รู้ประมาณปลายนิ้วก้อยอ๋อครับไอเครื่องนี้ก็จะเข้าไปปั๊บแล้วไปดูดรอบๆแต่ว่าเป็นแมนนวลก็คือต้องใช้มือบังคับใช่หมุนเอาแล้วก็บางทีอาจจะจบด้วยการต้องขูดมดลูกนิดนึงเพราะว่าตัวมันออกมาไม่ครบอ่ะมันนอกจากออกมาไม่ครบแล้วคือไอตัวเยื่อบุมดลูกเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่รอรับการฝังตัวหรือว่ามีอะไรอยู่นี่คือมันต้องตรงนี้มันต้องขูดออกเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของตกเลือดหลังจากทำเพราะว่ามันมีเส้นเลือดที่มาสร้างเอาตกเลือดนี่คือมันเป็นแผลข้างในอย่างเงี้ยแหละครับการตกเลือดอย่างไรก็ดีไอ้เครื่องดูดที่พี่กำลังพูดอยู่อะถ้านึกไม่ออกก็คิดแค่ว่าประมาณหลอดยาคูถึงหลอดชานมไข่มุกอะเล็กมากเนี้ยเดี๋ยวหลอดยาคูกับหลอดชานมไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนกันก็มันมีไม่ใช่แต่ชานมแม่ใช่ไม่แต่บอกว่าหลอดมันมีหลายไซส์มันมีหลายไซส์เพราะว่าถ้ามันใหญ่เกินไปคนที่ปากหมดลูกเล็กมันก็เข้าไม่ได้เข้าได้แหละแต่ว่าคงโคตรทรมานนั่นคือบางทีจะต้องใช้ตัวไดเลเตอร์หรือตัวขยายก่อนทางเนี้ยครับใช่แล้วนั่นอะไรค่ะหลอดยาคูถึงหลอดชานมไข่มุกไอ้เครื่องนี้อ่ะคุณบอกว่าตอนสมัยไปทำอันนี้เขามาถามว่าเคยใช้เครื่องมือแบบนี้ไหมใช่ไหมคะไม่คือเราทำแบบสอบถามแพทย์จบใหม่ก็คือในยุคนั้นเนี้ยแล้วเครื่องนี้มันมีอยู่ทุกที่จริงหรอลามามีไหมมีสิก็ต้องมีอยู่แล้วอาจารย์ว่าอาจารย์ลามานี่แหละสั่งให้ทำแบบสอบถามไม่แต่หมายถึงว่าที่อื่นๆอย่างอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดมีหมดทุกจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนไม่น่ามีโรงพยาบาลชุมชนไม่มีโรงพยาบาลจังหวัดมีหมดโรงพยาบาลทั่วไปมีหมดทั่วไปขึ้นไปก็คืออย่างน้อยคือถ้าโรงพยาบาลระดับนั้นเนี่ยมันจะมีสูตินรีเวชไงดังนั้นก็คือนั้นจะไปทำอย่างปลอดภัยได้ปลอดภัยและมีต้องเน้นว่าอย่างปลอดภัยเนาะแล้วก็มีความรู้เพราะว่าทำเพราะมันทำเถื่อนมันก็มีไงใช่เพราะเราต้องแยกออกจากกันระหว่างคำว่าคือทำแท้งกับทำแท้งอย่างปลอดทำแท้งเถื่อนกับทำแท้งอย่างปลอดภัยอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนจัดฟันแล้วกันคุณไปจัดฟันแฟชั่นก็ปากเน่าอะไรเงี้ยใช่คือเราชอบมีภาพจำว่าทำแท้งคือตกเลือดด้วยเป็นถังแล้วก็ไม่รู้จะตายไหมแต่ในความจริงแล้วมันรายการผีรายการหนึ่งที่เขาชอบบิ้วอะคุณเคยไปยุ่งเกี่ยวกับคนทำแท้งหรือเปล่ามันต้องเคยอยู่แล้วเพราะผู้หญิง1ใน3ของโลกใบนี้มีประสบการณ์แท้งเฮ้ย1ใน4ประสบการณ์แท้งประสบการณ์แท้งกับประสบการณ์การทำแท้งไม่เหมือนกันนะเหมือนไงแต่ถ้าแบบคุณไปยุ่งคนทำแท้งไหมเออว่ะปีที่แล้วเพื่อนกูแท้งเองด้วยนั่นแหละมันก็ต้องส่งตรงสักคนน่ะนึกออกไหมคะเพราะว่ามันก็คือเราเรียกรวมๆว่า abortion ก็คือการยุติการยุติแต่ว่า abortion โดยจะใช้คำว่า
abortion ถ้า abortion จะใช้ในความหมายที่แบบว่าตั้งใจทำแต่ถ้านั้นใช้คำว่า miscarriage จะดีกว่าใช้คำว่า miscarriage ถ้ามันหลุดเองถ้ามันหลุดเองเพราะว่าคือตอนนี้เราก็มีเพื่อนๆที่เนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันน่ะบ่อยมากที่แบบเจอปัญหาเฮ้ยแต่ถ้ารุ่นนี้น่าจะไม่ท้องแล้วมั้งยังมีท้องอยู่เฮ้ยก็ไม่ได้แก่มากหรอกเดี๋ยวนี้มันแบบ40กว่ามันยังท้องได้เลยท้อง35อัพอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเคยเห็นป้ายโรงพยาบาลพญาไทนี้มั้ยท้องตอน39เห็นท้องยังไงเออนั่นแหละก็อยากให้หมอยืนยันหน่อยเพราะว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแล้วไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าทำแท้งนะแต่ไม่กล้าไปให้คุณหมอที่ทำแล้วปลอดภัยทำแท้งคือทำด้วยตัวเองอ้าวลุงอ่ะเป็นผู้ที่รับผลกระทบหมายถึงว่าสมมติถ้าจะเลือกอ่ะควรจะไปหาโปรเฟสชั่นอลเลยดีกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะโทร163ก่อนขอช้าๆขอทีครับติดต่อ1663นะคะสายด่วนเอดและท้องไม่พร้อมเอดด้วยเหรอใช่ท้องไม่พร้อมโรคเกี่ยวกับเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อม1663หรือมาที่กลุ่มทำทางก็ได้ซึ่งก็ทำทางทำถนนนะคะทำทางเลยใช่ทำทางเลยเราทำทางให้ผู้หญิงไปทำแท้งอันนี้เป็นจุดประสงค์ของกลุ่มเลยเหรอใช่โอ้เจ๋งว่ะติดต่อได้ที่ไหนยังไงกลุ่มทำทาง Facebookให้เบอร์โทรศัพท์คือให้แบบว่าแหมไม่ไปหายใจแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำสายด่วนแล้วเพราะว่า163เขาเทคตรงนั้นไปเชิญเลยเอาเลยค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ไหวจริงๆแล้วกลุ่มที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่อาสาไม่ใช่ไม่ได้ตังค์อย่างไอชมรมเพื่อนมันพูดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็อาสาแล้วคือตอนสมัยนั้นโอ้โหม.2นี่ปีอะไรวะนี่ชอบเล่าเรื่องคนแก่เล่าเรื่องเก่าๆพิจารณาตัวเองแล้วกันประเด็นคือมันไม่มีใครอยากจะรับไปทำไงใช่แต่จริงๆแล้วมีหมออาสากลุ่มนึงที่เขาทำเขาทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ให้แล้วก็ดูแลค่อนข้างดีถ้าคิดอะไรไม่ออกก็1663ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งต่อเนาะจริงๆถ้าไม่สะดวกโทรจริงๆประดกโทรมันน่าจะสะดวกสุดเนาะใช่มันรู้สึกเหมือนกับแต่ว่าเราสามารถไปพบหมอสูงได้ทุกที่ถ้าอย่างเราไม่กล้าโทรเราจะแบบไปหาหมอเสิร์ชก่อนมันจะคือมันจะไม่ใช่แบบว่าหมอสูได้ทุกที่เพราะว่าคือหมอสูที่เขามี mindset ว่าเขาจะไม่ทำมันก็มีไงแต่เขาส่งต่อไงเขาไม่นะบางที่ไม่มีบางทีก็ไม่บางทีคือมาปุ๊บมาก็อาจจะมี judgment แล้วซึ่งตรงเนี้ยหมอก็เป็นมนุษย์ซึ่งเราไม่สามารถจะไปบังคับอะไรยังไงได้ดังนั้นคือถ้าสมมติว่าจริงๆเนี่ยติดต่อผ่านทางหน่วยงานกลางซึ่งมีรายชื่อที่หมอที่เต็มใจจะทำมีกลุยทางไปให้เขาแล้วว่ายังไงเนี่ยมันน่าจะดีกว่าคือการที่แบบว่าจะมาขอเราไม่มีทางรู้หรอกว่าหมอที่เราจะขึ้นไปเจอตอนนี้แจ็คพอตเขาโอเคที่จะทำเขาโอเคที่จะทำไหมถ้าเขาไม่ comfortable ที่จะทำเนี่ยก็อ่ะบางเคสบางคนอาจจะส่งต่อให้แต่ว่าบางคนจัดคนไข้เลยนี่แน่นอนจะมีคนหนึ่งที่คอยล้มถังน้ำแข็งอยู่ที่คุยเอาเรื่องแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากโทรก็มากลุ่มทำทางก็ได้มีเพจกลุ่มทำทางกับเพจชื่อเพจว่าคุยกับผู้หญิงที่ทำแท้งก็จะมาเจอบรรดาป้าๆทั้งหลายที่เคยทำแท้งแล้วก็มีประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะสามารถให้คำปรึกษาได้รีเฟอร์ได้อันนี้คือใน Facebook เหมือนกันใน Facebook ค่ะชื่ออีกทีค่ะกลุ่มทำทางและคุยกับผู้หญิงที่ทำแท้งอันนี้เป็นเพจหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นเพจค่ะก็คือมารอรีเฟอร์ได้เรามีข้อมูลก็ไม่เราอยู่ในเครือข่ายอันนี้ถามหน่อยมันเรามีความขัดแย้งกับใครไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพจว่าลักษณะเนี้ยมันต้องแหลมมาอยู่แล้วพอแหลมมาปั๊บมันจะต้องโดนตบด้วยใครบางคนเราไม่มีความขัดแย้งกับสังคมคือหมายความว่าสังคมขัดแย้งกับเราคือเราไม่ได้ไปสร้างศัตรูแต่คนอื่นเนี่ยมองว่าเราเป็นศัตรูใช่มันแบบเหมือนกับถ้าเราโปรชอยส์ใช่ป่ะเราสนับสนุนให้ผู้หญิงมีทางเลือกเลือกเลยจะเลือกเอาไว้หรือเลือกไม่ไหวจริงๆคุณเลือกได้เราสนับสนุนแบบนี้แต่กลุ่มที่เขาโปรไลฟ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเธอห้ามเลือกเธอต้องท้องเธอต้องท้องเท่านั้นเธอบังคับเธอสนับสนุนใหผู้หญิงคนนี้ไปทำแท้งกันเหรอเธอมันชั่วไปทำลายชีวิตเลยนะทำลายชีวิตเราก็แบบนี่มันไม่ใช่สเกลประเทศเราหรือสังคมเรามันเป็นทั่วโลกทั่วโลกแต่ที่ไทยยังดีนะคือแบบไม่มีมาประท้วงหน้าคลินิกอ่ะไทยยังไม่มีเพราะว่าไทยไม่ได้เปิดหน้าว่าคลินิกไหนทำแต่เขาก็รู้กันนะเขารู้กันแต่เ
แต่ก็คนแถวนั้นก็ไม่ว่าอะไรไม่แต่ว่าคือมันก็มีกฎหมายที่แบบว่าห้ามโฆษณาอยู่แล้วสถานพยาบาลต่างๆนานาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแต่ส่วนใหญ่ในคนที่อยู่ในวงการก็จะแบบมีรู้ว่ามันคือคีย์เวิร์ดอะไรอะไรมันก็รู้กันแล้วก็ถ้าบางครั้งมันถึงคราวจำเป็นเนี่ยเราก็ต้องแนะนำในที่ที่มันปลอดภัยเพราะมันไม่มีทางเลือกที่มันดีกว่านี้แล้วค่าใช้จ่ายผู้หญิงจะกังวลมากเรื่องค่าใช้จ่ายตังไม่พออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเก็บตังสมมุติว่าผู้หญิงคนนึงเขาไปเสิร์ชหาซื้อยามาใช้เองเนี่ยแล้วไอ้พวกแม่ค้าขายยาเถื่อนก็จะบอกว่าอ่ะอันนี้ใช้อันนี้1เม็ดใช้อันนี้4เม็ดแล้วใช้อันนี้อีก2เม็ดทั้งหมดเป็น 4,500 ตังไม่พอก็เลยไปเก็บตังเพิ่มพอเก็บตังเพิ่มได้ครบ 4,500 มาถึงอายุครรภ์มันเกินไม่ไหวอ๋ออันนี้ต้องใช้ยาราคา 8,000 ค่ะว่าเตอะนึกออกมั้ยคะไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคือยิ่งอายุครรภ์เพิ่มเนี่ยภาวะแทรกซ้อนก็ยิ่งเพิ่มคือยิ่งตัวใหญ่ยิ่งออกมาคือยิ่งอายุครรภ์เพิ่มขึ้นเนี่ยรกก็แบบขยายเพิ่มขึ้นใช่ไหมเกาะตรงนี้เพิ่มขึ้นหลุดออกมาหลุดไม่หมดทีเนี้ยไอ้ตรงรกนี่แหละแม่งตัวนอกจากติดเชื้อแล้วเนี่ยคือตัวบลิดตัวทำให้เลือดออกเยอะแยะมากมายเพราะว่ายิ่งตัวเยื่อหุ้มตัวรกตัวอะไรนะผนังมดลูกมันสมบูรณ์มากแค่ไหนอ่ะก็คือเด็กแข็งแรงอ่ะตอนที่ยุติการตั้งครรภ์คือมันถูกดีไซน์มาให้แบบเด็กจะต้องแบบปลอดภัยสุดๆออกมาอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาเขาออกมาตอนที่มันสมบูรณ์สุดๆอ่ะคือคนเจ็บปวดก็เป็นเราคนคุณแม่ก็จะอันตรายมากขึ้นเราคิดง่ายๆว่าตอนที่ท้องเต็มที่อ่ะค่ะ40สัปดาห์ไปคลอดอ่ะคลอดเองคลอดธรรมชาติอ่ะยังตายได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่ใช่หมอคุณท้องสัก20สัปดาห์5สัปดาห์ก็ประมาณคืบนึงไอ้5เดือนมันคืบนึงใช่มั้ยคะแล้วคุณเอาออกมาจากมดลูกเองอะมันใช่เหรอมันคุณเป็นฝีเป็นหูคุณยังไม่ให้หมอผ่าออกเลยอะนี่แบบตัวอ่อนยาวคืบนึงคุณจะเอาออกเองคิดนิดนึงไปหาหมอดีกว่ามั้ยเอางี้ครับถ้าใครที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วจำเบอร์ไม่ได้ฟังไม่ทันเมื่อกี้1 6 3ยังไม่เป็นไรผมว่าเขาจะไปแนะนำญาติคนหนึ่งที่เพิ่งมาปรึกษาเฮ้ยแกทำไงดีวะฉันท้องอะไรเงี้ยเราไม่อยากเอาไว้นะคือเราสามารถเดินดุ่มๆไปบอกหมอที่โรงพยาบาลได้ไหมยังไงไม่แนะนำอ่ะไม่แนะนำด้วยนี่น่าสนใจเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ส่งคนไปหาที่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้หรือเปล่าส่วนใหญ่จบไม่ค่อยสวยก็คืออาจจะถูกต่อว่าหรือว่าอาจจะแบบนี่มันผิดนะมันจะถูกจับได้นะถูกว่ากลับมาอะไรเงี้ยดังนั้นอย่าเลยที่บอกว่ามีหมอบางกลุ่มที่เขาไม่ยินดีครึ่งครึ่งเลยไหมหมอไม่ใช่ครึ่งครึ่งอ่ะส่วนใหญ่ส่วนเราไม่รู้เหมือนกันว่าส่วนใหญ่ไหมอ๋อที่ไม่ได้แต่ว่าอย่างที่เจอกันถ้าหากว่าคนที่เขายินดีที่จะทำหรืออะไรตรงนี้จริงๆคิดว่าเขาคงจะรวมกลุ่มกันแล้วก็น่าจะโคกับกลุ่มทางนี้ที่แบบว่าเรามีแล้วค่ะปัจจุบันเรามีแล้วชื่อเครือข่าย ISA ซึ่งตรงนี้มันมีลิสต์ของคุณหมอที่หนึ่งมั่นใจว่าเต็มใจจะทำสองคือทำอย่างมีความรู้ถูกต้องและปลอดภัยก็คือในเครือข่าย ISA เนี่ยย่อมาจาก Referral System for Safe Abortion ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยแหละISA เนี่ยก็จะมีทั้งคุณหมอและสหวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ทั้งองค์เลยแล้วก็รวมถึงการท้องไม่พร้อมด้วยเช่นบ้านพักฉุกเฉินสถานรับหาครอบครัวทดแทนอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในเครือข่ายนี้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะท้องไม่พร้อมแล้วอยากจะทำอะไรอยากจะเลือกทางไหนคุณติดต่อเข้ามามีทุกช้อยก็คือเท่าที่มันปลอดภัยนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอยากไม่อยากยุติการตั้งครรภ์เราอยากจะเก็บเขาไว้จนเขาคลอดมีช้อยนี่แหละก็มีช้อยมันก็จะมีระบบฝากเลี้ยงนะมีแบบบ้านอุปถัมภ์มีอะไรคืออย่างนี้สมมติว่าแบบพี่ค้าหนูท้องเนี่ยทางออกมันไม่ได้ออกไปเป็นในนางทำแท้งอย่างเดียวคือเราต้องคุยเรื่องแบบก็ต้องมีทางเลือกมีอยากเก็บไว้ต่อไหมเก็บไว้แล้วน้องจะทำยังไงหนูไม่รู้เลยก็จะบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวหายใจก่อนหายใจลึกๆแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนแม่ไม่เสียตื่นว่ะยังไงคะมันไม่ใช่ข่าวกระดามหรือหนึ่งกระสองใช่ทุกอย่างมันเกรย์มันมีหลายทางเลือกให้คุณเลือกมันเป็นสเปกตรัมใช่ไหมสมัยนี้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แบบถ้าหากว่าคุณเป็นเพื่อนของคนที่ท้องไม่พร้อมแล้วเพื่อนคุณมาปรึกษาคุณค
คุณจะให้คำปรึกษาอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกคุณโทร1634งั้นนี้สิงั้นงุ่นสิแล้วก็คุณรู้สึกกังวลอยู่ว่าฉันกำลังสนับสนุนให้ใครไปทำแท้งหรือเปล่าบอกไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะคุณไม่ได้สนับสนุนใครเพราะไม่มีใครบังคับให้คนคนหนึ่งไปทำแท้งได้หรอกถ้าเขาไม่อยากทำจริงไหมอ่ะใช่สมัยก่อนมีเคยมีเคสหนึ่งเด็กอายุ17เด็กมัธยมทำแท้ง3ครั้งโอ้ใน3ปีซึ่งมันต่างกับหมายถึงว่าก่อน17ก็ผ่านการแท้งมาจนถึงตอนนั้นไม่แต่ว่ามันต่างกับยุคนี้นะยุคนี้เหรอท้องได้ก็เลี้ยงก็คลอดก็เลี้ยงแต่ไม่มีคุณภาพแท้งคือสมัยนั้นในยุค10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแนวคิดเรื่องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นบวกกับลบแต่ยุคนี้มันลบมากขึ้นเรื่อยๆในคนที่ควรที่จะคิดว่าแบบมันเป็นทางเลือกอะในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันให้เราวิเคราะห์ในแบบสังคมนะยังไงก็คือมันคือเรื่องของคุณค่าความเป็นผู้หญิงดีนั่นแหละถามว่าถ้ากลุ่มยายได้เลี้ยงได้เขายอมรับกับการที่ว่าเออกูเลี้ยงไม่ไหวว่ะเหนื่อยจังเลยรู้สึกว่าไม่น่าเลยสมมุตินะแบบทำไมตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขายอมรับออกมาสิ่งที่เขาสูญเสียมันมีเยอะนะใช่เขาจะสูญเสียความรู้สึกภาคภูมิใจของตัวเองนะคุณค่าที่เขากดหรือว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่ทำแท้งอย่างน้อยฉันก็ตั้งใจเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้ทำได้ก็เลี้ยงได้นี่คือคุณค่าที่เขากดไว้ถ้าเขายอมรับว่าจริงๆแล้วเขาเหนื่อยจริงๆแล้วเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนเหนื่อยนะอาจจะมีนะเขาจะสูญเสียคุณค่าทั้งเซตเนี้ยไปเลยมันจึงทำให้ต้องยิ่งกดไว้ให้แน่นจึงไม่แปลกถ้ามันจะเป็นในทางนี้ก็คือยิ่งบีบคั้นผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแล้วเลือกทางอื่นหรือพูดออกมาดังว่าเหนื่อยเว้ยเหมือนทำไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้นี่แหละทำไปเหนื่อยให้ใครเห็นอย่างนี้เพราะว่ายังไงนะเหมือนกับแบบว่าก็ที่ตอนท้องไม่คิดแล้วที่อย่างนี้มาบ่นเหนื่อยอย่างเงี้ยคนก็จะตาลาหน้าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงเพราะเขาเหนื่อยเขาถึงต้องการคนซัพพอร์ตแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่มันจะไหวน้อยคนเลยดีกว่าที่จะไหวท้องไม่พร้อมนี่มันไม่ต้องเด็กอ่ะเอาผู้ใหญ่นี่แหละทำงานเออเครียดนะเว้ยท้องขึ้นมางานการพ่อแม่ส่งประกันผ่อนรถโอ้สารพัดมันแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่จะไหวมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะมีเพราะว่าคำว่าพร้อมของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเขาคิดว่าเขาพร้อมตอนอายุ20อย่างเพื่อนเนี่ยเรียนจบป.ตรีเรียนจบปุ๊บแต่งงานอีกปีนึงมีลูกเลยอายุ21ทันใช้ชิบหายเลยอย่างเงี้ยคือเขาก็ถือว่าเขาพร้อมเพราะว่าก็เขาฐานะดีครอบครัวสมบูรณ์ในแบบของเขาในขณะที่เพื่อนมันเนี่ยจะ40ละก็ยัง ใช่ป่ะหรือว่าอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไงวะอย่างเงี้ยโยนมาวัย40แล้วก็ยังแบบคือความพร้อมแต่คนมันไม่เท่ากันแต่ว่าเราเห็นได้ว่าคนที่ไม่พร้อมมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆสังคมมันทำให้เราอยากมีลูกพร้อมจะมีลูกได้ยากขึ้นใช่ไหมซึ่งมันเป็นปัญหาทั่วโลกในสมัยก่อนไม่ใช่สมัย10ปีที่แล้วเรียกว่าอะไรนะเกรซึนามิคือสังคมผู้สูงอายุแล้วเด็กเกิดไม่ทันปริมาณประชากรก็จะเปลี่ยนมันก็จะกลับหัวคนแก่เยอะขึ้นแล้วก็เด็กเกิดใหม่น้อยลงซึ่งตอนนี้ก็ใกล้มากๆแล้วถามว่าบ้านเรานี่รู้สึกจะอันดับ2รองจากญี่ปุ่นเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมก็จะไม่ผิดประมาณนี้ใครสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยติดเราจำได้มาได้ไล่กันเลยจำได้ว่ามันเพิ่งมีรีพอร์ตที่บอกว่ามันใกล้กว่าที่เราคิดไว้มากใช่แบบเหมือนแบบระดับหน่วยปีอ่ะเขาใช้คำว่าเกรซึนามิเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยโดนก่อนเพราะเบบี้บูมของญี่ปุ่นเขาบูมจริงๆพอบูมเมอร์แบบอ๋อเพราะว่าเขาหลังสงครามเขาหลังสงครามเราก็เหมือนกับเขาเพราะว่าท่านผู้นำเรายุคนั้นสนับสนุนให้มีลูกลูกใส่หมวกอ่ะใช่แล้วท่านผู้นำผู้นั้นแหละก็เลยทำให้ประชากรที่อายุที่เกิดช่วงประมาณปี2490ถึง2500มันเยอะมากซึ่งเป็นวัยเกษียณในช่วงเนี้ย
ก็สิรุ่นเรานี่ไงไม่ใช่รุ่นเราคือวัยเกษียณไม่ใช่แบบหมายความว่ารุ่นเราโตไปถึงวัยเกษียณเราก็จะไม่มีเด็กๆมาทำงานให้เราแล้วใช่เออไม่ใช่คำว่ารุ่นเราอ่ะทำไมคุยแล้วมันเศร้าลงไปเรื่อยๆแล้วเรามีประเด็นอะไรที่จะเก็บตกกันอีกไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เปิดมาแรกๆนี่หันษาชนะจบที่ความยึดเหนี่ยวนะว่าเสร็จแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงอนามัยเจริญพันธุ์มีเรื่องของการแก้ปัญหาในการท้องไม่พร้อมครับปัญหาฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์หรืออะไรอ่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยไหมโรคเราไว้คราวหน้าไหมได้จริงๆมันมีจักรวาลของทางเพศยังมีเยอะแยะมากมายใช่ๆเปิดได้อีกประมาณ50ชั่วโมงอ่ะแค่นี้เราก็มีประเด็นที่เราจะคุยกันประมาณ3ปีเป็นเพราะจูหักเนี่ยผมเครียดตั้งแต่บอกก็ใส่แล้วบิดเนี่ยนะโอริโอหรืออะไรวะเนี่ยจูหักมันน่ากลัวมากเลยอ่ะผู้หญิงที่มีเซ็กซ์ด้วยเขาต้องช็อกอ่ะแบบโอเคคิดถึงหมูอ่ะอันนั้นเป็นเกลียวอะไรเป็นเกลียวไงอ๋อเฮ้ยยังไงครับเราเคยไปฟาร์มที่ออสเตรเลียนั่นแหละออสเตรเลียนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นเหมือนอะไรวะคือหมอที่จบออสเตรเลียก็ใจแบบนี้แหละคือเราไม่เคยไปตอนนี้เราจินตนาการภาพออสเตรเลียมันเป็นประเทศอะไรที่ไม่ได้จบออสเตรเลียมีจริงๆเลยเข้าถนนคือเราไปแบบสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็พาไปฟาร์มที่เขาเลี้ยงหมูกระแกะเออแล้วเขาก็แบบก็พอมันเป็นฟาร์มหมูเขาก็จะแบบให้อุ้มหมูตัวเล็กๆน่ารักเหมือนเบฟอะไรเงี้ยเออก็แบบกุ๊กกิ๊กมากเลยน่ารักมากเลยแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็ย้ายไปดูหมูไม่ใช่เออก็เออดูแกะแล้วก็เขาก็จะให้แบบเหมือนทดลองตัดขนแกะอะไรอย่างเงี้ยเออใครใจกล้าก็ไปเล่นละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เหมือนสอนอะว่าเลี้ยงหมูตั้งแต่เกิดจนแล้วก็มันจะมีแบบพาร์ทนึงที่พูดเรื่องเกิดจนเป็นเบคอนจนเออเป็นพาร์ทนึงที่แบบเรื่องการผสมพันธุ์หมูเพราะเขาแบบมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้ที่ทำผสมพันธุ์เทียมหมูมาให้มาเป็นให้แบบคือมันเป็นอุปกรณ์แล้วเขาก็บอกว่าคือมันจะเป็นแบบเกลียวๆอ่ะแล้วก็มันเป็นแท่งเหมือนเป็นหลอดยาวๆเพื่อที่จะใส่น้ำอสุจิเข้าไปหลอดยาวแต่เป็นเกลียวมันเขาตรงปลายเป็นเกลียวแล้วก็มันเป็นหลอดยาวๆเออแล้วเขาก็ให้มาคนละอันให้กลับบ้านใช่ให้กลับบ้านใหม่ตอนแรกคิดว่าหนูตอนแรกคิดว่าให้แบบลองแบบไปดูอะไรอย่างงี้ให้กลับบ้านเดี๋ยวไม่ลองจับมันเป็นแพ็คเลยอ่ะคือหมายถึงว่ามันใช้แล้วหรือยังไม่ยังไม่ใช้ก็ออกแล้วไปอ่ะก็คือมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นไซลิงอ่ะแล้วก็มันก็มีแบบพลาสติกห่อแล้วก็แจกคนละอัน10คนเด็ก10คนแจกเด็กเด็กทำได้ยังไงมันก็ก็เอากลับบ้านกลับไปใช้ทำอะไรเด็กก็โง่ไม่ก็เขาก็ให้เขาก็แบบตอนแรกเขาให้ดูแล้วเขาก็ถามว่ามีใครอยากได้ไหมทุกคนก็แบบเออเอามาสีอะไรอย่างเงี้ยเด็กทายอยากดูเป็นที่ระลึกเออเป็นที่ระลึกทุกวันนี้ยังอยู่ไหมแม่เอาไปทิ้งแล้วมั้งเอาไปทำฟาร์มหมูก็เลยคือเหมือนอาจเราจำไม่ได้แต่เหมือนอาจจะมีใครถามมั้งว่าเวลาทำผสมพันธุ์หมูทำยังไงหรืออย่างเงี้ยคือแบบให้หมูมันผสมพันธุ์จริงๆไหมหรือว่ามีกระบวนการยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบนี่ไงล่ะคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์หมูซิกทอยของหมูเออใช่ครับบัวก็มีเออตลกดีจะมีคนเอามาประยุกต์ใช้กับคนไหมเนี่ยไม่มันยาวมากมันเกินฟุตอ่ะโอ้ยท่อสวนยังค่ะเราจบเลยเรื่องหมูโอเคเราจบด้วยเบคอนโอเคก็สำหรับอีพีนี้ขอบคุณเดี๋ยวตุ๊กปูไข่ดองมากครับวันนี้เป็นคุณตุ๊กตาใช่แล้ววันนี้ได้รับเกียรติได้กินข้าวอะไรนะมีกุ้งมีไข่มีกุ้งมีไข่กุ้งแล้วมีแซลมอนอร่อยมากเมนูนี้ยังไม่ได้ขายค่ะตอนนี้เรามีเป็นข้าวหน้ากุ้งสามสหายนะคะย้อนด้วยกุ้งสามสหายประกอบด้วยกุ้งไข่กุ้งและไข่ไก่ดองค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบินะคะและข้าวญี่ปุ่นปรุงรสในราคา219 บาทค่ะติดตามได้นะคะในFacebook page เจ๊ตุ๊กปูไข่ดองค่ะแล้วก็ใน LINE นะคะเสิร์ชหาชื่อร้านว่าเจ๊ตุ๊กปูไข่ดองค่ะก็จะเจอนะคะร้านอยู่ใกล้ๆตลาด3ย่านค่ะกะค่าส่งกันเองนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณให้กด
ตลอดจะเล่นทั้งอีพีโอเคแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆเราต้องบอกว่าฝากเฟิร์กอะไรไหมติดต่อติดเตอร์อะไรแล้วเราจบให้เราจบให้ตบมือไปแล้วด้วยโบนัสแท็กก็ติดตามรายการเราชื่ออะไรวะคุณหมอขามีของแท้ต้องมีแฮชแท็กข้างหน้าด้วยเพราะถ้าไม่คุณหมอขาครับเพราะถ้าไม่ใส่แฮชแท็กไปจะไปเจอเรื่อง18บวกข้างหลังในอินเทอร์เน็ตจะบอกว่าใส่ไปบางทีก็เจอเหรออันล่างไม่ฟังไม่ฟังมาแล้วรายการก็ไม่ก็ใน Twitter นะครับ Twitter @doc แล้วก็ขีดล่าง please please นะครับก็พูดคุยกับเราได้แต่ขอย้ำอีกทีนึงพอดีมีผู้ฟังที่เขาส่งมาเหมือนถามปัญหาสุขภาพส่วนตัวอะไรเงี้ยเราขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันเพราะถ้าตอบเดี๋ยวมันจะยาวจะเป็นรายการแบบถามตอบปัญหาชีวิตอะไรไปมันจะกลายเป็นสาระมันจะเป็นสาระไปนะครับเราไม่สามารถพูดเรื่องชมรมยางแผ่นอะไรอย่างนี้ได้โอเคแต่วันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กสอง